ฝาเลยดูดิเออว่ะเรื่องน่าจะมีแก๊งตีกันพี่สภาครับในรุ่นใหญ่ป่ะใช่ไหมคนในรุ่นใหญ่ป่ะครับว่าไงครับผมมาตีเอ็นบีเรื่องที่เคยส่งให้พี่มืดไว้นานแล้วครับเรื่องที่เอาอุ้มพวกผมจำได้ไหมครับว่าไงครับขอใหม่ครับที่ผมเคยส่งรูปไปรอบก่อนที่มันมีปัญหากันหน้าสภานานๆนะครับแล้วที่ส่งรูปมาใช่ครับที่จะตีต่อแล้วแบบพี่มืดบอกให้เคลียร์ใจกันก่อนแบบเอาให้นิ่งๆกันส่งให้พี่มืดใช่ไหมส่งให้ทั้งหมดเลยครับแล้วพี่ก็ผมส่งให้ทั้งทุกคนเลยพี่สภาที่มาคุยวันนั้นอะที่พี่มืดเป็นคนพูดไปแล้วว่าตีได้ครับเรายืนฝั่งนี้เรายืนฝั่งนี้ทำการสอบครับเลขอะไรครับสภา ID 12690พี่ดูเราชอยมีค่าไหมมีเลขอะไร897ขอบคุณครับต้องถามพี่มืดครับบางบอลไง1203ครับขอโทษดิมายังอ่ะเอ้ยมึงยืนผิดฝั่งกันน่ะเหรอเฮ้ยอย่าบอกกันบอลมาอย่างไรตามบอลน่ะคุยยังเรียกอยู่พี่เรียกอยู่ไม่เป็นไรสมมติเราคุยก็ทอดทันเดี๋ยวใช่แต่คนกับมันนั่นแหละบอลมันชอบติดเล่นไปหน่อยก็เอาคนชื่ออะไรหัวแดงๆเอาดิไม่มันเข้าสล็อตสำรองไงมันไม่ได้แดงไหมเนี่ยแดงความลับอ่ะไม่ต้องสปอยนะครับพวกคุณเขาขาดอะไรแมวนะครับแมวนะเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยนะครับผมแบนนะครับแบนแล้วนะสปอยอะไรแบนหมดนะครับหรอครับพี่อันนี้เราจะมีเรื่องอะไรกันหรอครับไม่เฉยเป็นไงบ้างครับพี่มืดได้ตอบอะไรไหมรูปที่เราบอกหลักฐานเนี่ยก็คือเป็นรูปก่อนที่เราจะตี50ใบใช่ไหมครับถูกใช่ครับรอบหลังอ่ะคือรอบที่เดือดๆนะครับที่เดือดมากๆอ่ะแล้วพี่มืดอันนี้ผมหยุดไว้ก่อนที่จะตีต่อขอรูปหลักฐานใหม่ได้ไหมครับพอดีจริงๆมันคือผมเคลียร์ห้องผมคือจริงๆอ่ะผมเอาไปอยู่ในการตัดสินใจรอบที่ตี50ใบอ๋อผมถามพี่มืดครับพี่มืดยืนยันไปแล้วครับใช่พี่สอบพี่มืดบอกว่าเก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ได้ครับพี่มืดเป็นคนส่งมาใช่บอกเดินมาบอกแล้วผมเดินออกไปแล้วตอนแรกเคลียร์แยกกันไปแล้วพี่มืดเดินไปบอกว่าผมก็ถามว่าเอ้ยเล่นได้ใช่ไหมพี่สรุปรูปที่ส่งไปบอกเล่นได้ครับเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าพูดจริงๆเลยว่าไอ้วัน50ใบอ่ะจริงๆผมเป็นคนตัดสินใจไงผมเอาเข้าไม่นะพี่มืดมาแทนมาคุยแทนนะด้วยเข้าใจใช่มั้ยครับวันนั้นพี่มืดมาคุยแทนนะครับมันน่าจะคนคืออันนั้นมันคุยจบไปแล้วครับมันคุยจบไปแล้วครับแล้วคือจะตีต่อคือแล้วที่มันยังเดือดเกินนะครับแล้วที่บอกให้หยุดไปก่อนครับที่จะตีต่อแต่ว่าพี่มืดไม่ให้ตีใช่ไหมครับวันนั้นคือเหมือนให้แบบเบรกอารมณ์กันไปก่อนครับคือเบรกไว้ก่อนใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าเอาเรื่องนี้มาตีได้มันถึงอยู่ในห้องหลักฐานนะครับคือยังไงครับไม่เข้าใจก็คือว่าคือเหตุการณ์วันนั้นเสร็จใช่ไหมเราส่งรูปให้พี่มืดเนาะถูกไหมให้สภาเนี่ยแล้วพี่มืดก็ไปลงไว้ในห้องหลักฐาน
ทีนี้วันที่เรามาตี50ใบกันอะวันนั้นอะผมก็เอาเข้ามาประกอบในการตัดสินใจด้วยกับเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นหลังครับหลังตีจบไปแล้วครับตีจบแล้วค่อยจะยื่นใหม่ครับคือจะตีใหม่อะก็คือรูปที่เราให้เนี่ยมันคือวันที่100ใบก่อนก็คือแสดงว่ามันเป็นเรื่องก่อน50ใบถูกไหมครับมันหลังตีนะครับถ้าแบบอย่างนั้นคือผมถามพี่มุ้ยไป3รอบอ่ะคือเค้าก็ตอบ3รอบเลยคือเราตีแล้วเราก็ส่งรูปมาแล้วเราก็ตีอีกตอนไอ้นี่ไงคือเราจําได้มั้ยตรงนี้หลังครับหลังอันนี้ผมยืนยันเลยว่าหลังตีแน่นอนครับเพราะว่าคือผมจะใส่เค้าต่อครับแล้วทีนี้ผมก็ส่งหลักฐานไปให้พี่มืดใหม่แล้วพี่มืดบอกว่ามันยังเดือดไปอยู่มันคือมันเดือดเกินไปคือเบรกไว้ก่อนได้มั้ยอะไรเงี้ยให้ไปเคลียร์ลงก่อนครับหลังครับหลังก็วันก็คือวันที่เราตีกัน100ใบแล้วเราจะต่ออีก100ใบถูกมั้ยอันเนี้ยที่เราบอกไม่คือ150ใบที่ผมตีไปรอบไอ้100ใบคือเราตี100ใบรอบแรกใช่มั้ยพี่เกดพี่ตอนนั้นน่ะใช่ครับแล้วก็50ใบรอบหลังถูกมั้ยพี่ใช่ครับแล้วก็คือผมมาส่งรูปหลังจากที่ตีจบ50ใบครับพี่อ๋อแต่รูปนั้นก็คือจริงๆแล้วรูปนั้นน่ะมันก็เป็นรูปตั้งแต่เหตุการณ์ก่อน50ใบถูกมั้ยแต่ว่ามันคนละเรื่องที่ตีนะครับพี่คนละเรื่องกันนะครับมันจะคนละเรื่องในการเดินแล้วมันจะคุยพี่มืดแล้วแล้วก็พี่ใช่เหมือนกับคุยกับพี่มืดแล้วพี่มืดบอกว่าเรามีเรื่องที่จะตีก็คือจะตีก็ตีได้เหมือนเมื่อวานก็คุยมาแล้วถ้าจะตีก็เอาเรื่องนี้มาตีได้ที่พี่มืดคุยกับแจ็คถูกต้องปะใช่ครับตอนเขาเดินมาถามตรงนู้นอ่ะใช่ครับลองถามลองคุยกับพี่มืดก่อนไหมครับพาลองคุยกับพี่มืดก่อนก็ได้นะเรื่องนี้พอเมื่อวานคุยกับพี่มืดแล้วพี่มืดเมื่อวานน่าจะไม่ได้เข้างานนะครับมาไม่ใช่หรอมานะน้องอยู่ปะว่าไงพี่มานะมาพี่มืดมานะผมจำได้นะใช่เมื่อวานก็คุยกับพี่มืดอยู่นะมาพี่มาครับมาครับมาก็ตอนที่มาคุยกับเอสเอ็มดีอ่ะคุยกับเราเสร็จปุ๊บแล้วพอหลังจากนั้นพี่มืดมาคุยอ่ะก็เดี๋ยวพี่ก็ยืนข้างพูดอยู่เลยเมื่อวานใช่เราก็อยู่เนี่ยเราจำไม่ได้จริงอ่ะอ๋อช็อตนั้นเราช็อตนั้นเราคุยกับเขาหรือว่าอะไรไม่พี่มืดมาเมื่อวานนะครับแล้วผมบอกว่าเมื่อวานพี่มืดมาเราเมื่อวานพี่มืดก็คุยแล้วว่าเรื่องนั้นอ่ะมันได้ครับแค่นั้นเองลองคุยกับพี่มืดดูผมยืนอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เข้าไปผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อวานเลยครับเมื่อวานเลยจะคุยกันเรื่องไม่ก็คือพี่มืดมาอธิบายตอนที่พี่พูดเสร็จแล้วพูดเสร็จว่าเขาแกงแล้วที่ผมถามว่าเขาแกงได้ใช่ไหมกลางกันพี่บอกว่าได้แล้วพี่มืดอธิบายต่อเลยว่าทำไมถึงเขาได้ครับจำไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะใช่อันนั้นอ่ะเรื่องมันก็คนละเรื่องกับเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับคนละเรื่องครับใช่คนละเรื่องเราแต่ว่าพี่มืดเขาก็คุยแค่เรื่องนั้นถูกไหมครับก็คือง่ายๆพี่มืดเขามาเมื่อวานเขามาแล้วผมมาคุยกันแล้วพี่มืดเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องตีอยู่แต่เรื่องนั้นถ้าจะตีอ่ะจะยื่นตีอะไรก็ตีได้นะแค่นั้นเองครับผมไม่เขาหมายถึงว่าเรื่องประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้เราจะซื้อก็ได้นะเขาหมายถึงเรื่องนี้ผมจำได้นะว่ามันหมายถึงเรื่องนี้ก็คือผมไม่ได้เอาเรื่องประชาชนครับวันนี้คือผมจะเรื่องที่ผมส่งไว้นานแล้วครับคือวันที่จบก็คือจบไปแล้ววันที่จบ100ใบอ่ะผมไม่อยู่ครับผมจะส่งให้สภาได้ไงถูกมั้ยครับวันนั้นจบ100ใบผมไม่อยู่นะพี่เกดถูกป่ะใช่ครับแล้ววันที่50ใบอ่ะก็คือมันคนละเรื่องกับที่วันที่ตีต่อนะถูกต้องเพราะผมไม่อยู่นะพี่วันนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ไงครับพี่คือผมต้องพูดอย่างงี้ว่างั้นเรามีหลักฐานใหม่มั้ยล่ะหรือว่ายังไงเพราะว่าเอาจริงๆพอมันอยู่ในห้องหลักฐานแล้วเนี่ยเรามีเรื่องกันมาอีกปุ๊บมันกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการตัดสินใจที่เราจะให้เราเล่นเนี่ยผมจะบอกเงี้ยที่มืดอ่ะเขาขอรูปแปะไว้ครับเขาบอกให้ส่งหลักฐานแปะไว้ก่อนอย่าเพิ่งตีกันตอนนี้ผมถามเขา3รอบครับว่าตีได้ชัวร์ใช่ไหมครับพี่เรื่องเนี้ยเขาบอกตีได้แต่ว่าวันหลังนะนี่ไงก็วันหลังก็วัน50ใบไงไม่ใช่คือมันหลังคุยตอน50ใบมันเลยไปรวมกับวันนั้นไงใช่เข้าใจใช่ไหมวันนั้นไม่ได้คุยเรื่องของแจ็คเลยครับอาบาวันนั้นไม่คุยเรื่องที่แจ็คเรื่องส่งรูปอะไรเลยนะเจ็งคนละเรื่องกันใช่เพราะว่าผมเห็นอยู่แล้วไงผมเห็นอยู่แล้วในห้องหลักฐานไงใช่แต่ว่าตอนที่คุยกับพี่มืดอ่ะคือแจ็คจะคุยตีเรื่องนี้แต่พี่มืดบอกขอเบรกเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่กับการเป็นมันก็ใช่ก็เพราะว่าวันนั้นมันเดือดใช่ไหมเขาบอกให้ตีวันหลังมันมีเรื่องใหม่มาที่ตีกันครับที่ไม่ใช่เรื่องนั้นวันนี้แจ็คก็เลยจะเอาเรื่องนั้นมาคุยครับเรื่องวันนั้นอ่ะก็คือวันที่เรา1-1กันถูกไหมเราคิดว่าผมให้เล่นเพราะว่าแค่ว่าเราเล่นกัน1-1ผมบอกว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยถูกไหมหมายถึงว่า50ใบใช่ไหมครับใช่ครับ
50ใบเหมือนทางเขาก็อยากตีด้วยนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าไม่พอใจที่เขาต่อเนี่ยครับใช่ที่บอกเหมือนเราไปพูดเรื่อง100ใบอะไรอย่างเงี้ยล่ะมันคนละเรื่องกันด้วยนะนี่ครับที่ผมจะบอกก็คือว่ามันกลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจในรอบนั้นไปแล้วแค่นั้นเองทีนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนะว่าเราถ้าเรามีหลักฐานใหม่หรือว่าอะไรที่เรื่องใหม่ๆที่อยากจะตีหรือว่าอะไรเรื่องกับพิบตาได้ไหมที่ไม่เคยยื่นเลยได้นะครับลองอ๋อถ้าสมมติว่าทั้งนั้นก็เป็นเรื่องวางก็ซื้อได้ถูกไหมครับก็ทำบอกไงเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าซื้อได้ข้าวแกงเราก็ซื้อได้คือถ้าเรามีเรื่องกับเขาจริงๆนะถ้าเขาไปแหลมใส่เราจริงๆนะคือไอ้จริงๆที่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องคำพูดเนี่ยคือมันไม่ยอมรับจะอะไรมาพิสูจน์อะครับนั่นสิถูกแล้วก็เมื่อวานก็จะผมบอกเพราะทีนี้ผมก็ได้ยินอะซึ่งทีนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไงสมมติถ้าเกิดเขาโกหกแล้วสภาบอกว่าไม่ให้เนี่ยครับคือตอนที่ตี50ใบอะสภาคือรอบนั้นก็มันตีเรื่องอะไรครับคือสุดท้ายแล้วพอมันเป็นเวนั้นไปอะมันก็กลายเป็นว่าเราหลักฐานเราไม่พอมัดตัวแค่นั้นเองเอาจริงๆผมต้องตามพี่มืดนะพี่เรื่องลูกต้องตามพี่มืดแล้วแหละเพราะผมคุยพี่มืดไว้ชัดอยู่แล้วผมถามไปจนแบบแน่ใจแล้วว่าผมถามไป3รอบอ่ะครับว่าผมจะมาตีวันหลังได้ถูกมั้ยเขาบอกว่าได้มาเลยถ้าเรื่องเนี้ยไม่แต่เรื่องเนี้ยเราตีหลังจากนั้นถูกมั้ยก็คือพี่มืดอ่ะบอกผมดูเรื่องเนี้ยผมจะพูดอย่างงี้ครับคือพี่มืดอ่ะเขาตัดสินใจแบบเนี้ยแล้วมันกลายเป็นที่พวกผมรับรู้มาตรงนั้นแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันกลับกลายเป็นสภาบอกไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนกับการที่สภาไม่ได้คุยกันก่อนไหมอ่ะผมมองว่าลองไปลองถามพี่มืดหรือเรียกพี่มืดมาคุยตรงนี้เลยดีกว่าไหมเพราะเขาเป็นคนพูดเองว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่แค่ว่ามันเป็นว่ามันเล่นไปแล้วแค่นั้นเองเปียพี่มืดเป็นคนบอกว่ามาซื้องั้นเลยพี่มืดมาคุยได้ไหมครับถ้างั้นใช่ไงพี่มืดเขาเป็นคนพูดเองว่ามาซื้อได้รอบหน้าครับเรื่องเนี้ยเขาพูดเองครับโอเคโอเคโอเคผมว่างั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเดี๋ยวรอพี่มืดมาดีกว่าไหมแต่ว่าอันนี้ผมถามใหม่เลยคือเรื่องของคำพูดนะครับที่มันไม่พอใจมันจะมีอะไรมาพิสูจน์ได้บ้างครับเพราะอย่างนี้ผมสมมติถ้าเกิดผมไปด่าเขาเงี้ยแบบคุยเดินไปด่าคุยอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาแล้วพอมาคุยหน้าสภาบอกไม่มีคนด่าอย่างนี้ก็คือปล่อยผ่านได้อย่างนี้นะครับจริงพยานเหตุการณ์อะไรคือเราก็ต้องหาทางที่ว่าหลายสภาพยานหรือเหตุการณ์ผมพูดจริงๆนะครับถ้าเป็นแก๊งสองแก๊งเนี่ยมันไม่มีใครมาเป็นให้หรอกครับเพราะว่ามันก็เหมือนตายฟรีอะครับแล้วถ้าเรื่องเมื่อวานนะครับที่แก๊งเสร็จไม่ได้เขาช่วยประชาชนผมไม่พอใจที่อ่ะเขาขับรถพาหนีออกไปอ่ะผมก็ตีได้ถูกต้องไหมเพราะเขาช่วยเหลือประชาชนถึงเขาจะมาเข้าแก๊งก็เถอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่ได้อยู่ในแก๊งคือเขาเป็นคนช่วยเหลือประชาชนอันนี้ผมไม่อยากตีประชาชนแล้วผมอยากตีแก๊งที่ช่วยเหลือคนที่เขามีเรื่องกับผมอ่ะเข้าใจนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรมาด้วยกันตั้งแต่แรกหรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามีเรื่องแล้วเอาไปหนีก็เท่ากับว่าอยากมีเรื่องถูกไหมครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่อยากมีเรื่องก็ต้องปล่อยคุยอ่ะอันนี้มันพาหนีทั้งสองรอบอ่ะทั้งด้านนอกแล้วก็สภาน่าจะเห็นอยู่ประมาณแล้วก็หน้าสภาก็อีกรอบนึงใช่เพราะเราถามน่าจะเห็นอยู่เราถามผมถามพี่ชัดแล้วด้วยว่าเอ้ยอันนี้คือประชาชนไม่เกี่ยวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสภาถูกไหมท่านก็ต้องไล่เขาใช่ในเวที่เขายังเป็นประชาชนใช่ครับแล้วพอเขาไล่ออกไปพี่ไล่ออกไปถูกไหมครับเขาก็พี่ไล่ให้เขาไปเอาบัตรแก๊งมาเข้าใจครับเข้าใจครับแต่เขาแก้สถานะประชาชนครับใช่แล้วเขายังมีสตอรี่กับผมอยู่แต่กับการผมน่ะจะไล่กระทืบเขาแต่เขาเลือกที่จะช่วยประชาชนแล้วเราจะไปกระทืบเขาทำไมล่ะก็เขามีเรื่องกับผมไงประชาชนอันนี้ผมถามจริงๆแล้วว่าแล้วทำไมพี่ไม่เชื่อผมหรอผมเป็นคนในสภานะพี่ผมไม่ใช่คนนอกสภานะพี่ใช่พี่เข้าใจแต่ว่าสภาคือพี่จะบอกว่าแก๊งมันก็หาเรื่องประชาชนไม่ได้ถ้าประชาชนไม่แหลมก่อนเราเก็ทใช่ไหมมันมีนะไม่แหลมผมจะไปหาทำไมอะพี่แต่เนี่ยคือเขามาหาเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่สภาไม่ได้ช่วยอยู่แล้วผมสามารถตีเขาได้โดยที่เขาอาจจะแค่เดินมาแบบเดินใช้คำพูดไม่ดีผมก็กระทืบเขาได้แล้วผมไม่จำเป็นต้องบอกสภาใช่ไหมครับได้อย่างนึงตอนหน้าสภาไม่รู้ว่ามีสภาคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาก็ยังพูดล้อหลอกอยู่เลยในตอนที่ไม่อยู่ในแก๊งมันก็โยงมาจากไอ้ตอนที่พาหนีด้วยแล้วทีนี้เราจะเอาเรื่องนี้เล่นกับเขาใช่ไหมถูกครับที่เขาช่วยเหลือใช่ไหมช่วยเหลือใช่ครับใช่ครับต้องถามแบบนี้ว่าต้องถามสภาก่อนว่าเรื่องนี้สามารถเล่นเขาได้ไหมแต่ถ้าเรียกเขามาแล้วสภาบอกว่ามันเล่นไม่ได้เงี้ยมันก็เจ
เวลาอยู่ครับใช่ครับใช่สุดท้ายมันก็อยู่ที่คุยเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเราใครแหลมใครกันแน่ในต้นเรื่องก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าถ้ามาคุยกันพี่ก็ต้องหาอยู่ดีว่าผมบอกงี้ก็ได้พี่เข้าใจง่ายว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเข้าใจง่ายก็อย่างงี้ก็ได้ครับคือตอนนั้นเขาเป็นสถานะประชาชนแล้วเขาพูดไม่ดีพวกผมแล้วทีเนี้ยถ้าผมก็บอกแล้วผมไม่ได้จะมาตี MD เมื่อวานถูกมั้ยครับพี่ครับผมหาเรื่องคือผมจะตีเขาอ่ะแต่ว่าเขาเป็นสถานะประชาชนแล้วทีเนี้ยเขาก็ออกไปจากตรงสภาซึ่งเขาไม่ได้มีสิทธิประโยชน์อะไรกับสภาแต่ว่าผมมีไงพี่ก็ต้องโน้มน้าวไปที่ผมอยู่แล้วหรือเปล่าถูกมั้ยครับพี่เพราะผมเป็นคนใต้ของสภาใช่มั้ยครับก็ใช่ว่าเราอยู่ใต้สภาใช่แต่ว่าเขาก็มาเข้าแก๊งไงเก็ตไหมแต่เขาเป็นประชาชนก่อนที่เขามีเรื่องเป็นตอนเป็นประชาชนไงพี่แล้วผมก็มาบอกพี่ต้องเรียบเรียงแนวทางตั้งแต่แรกว่าเขามีเรื่องกับผมเป็นประชาชนแต่ผมมีเรื่องกับประชาชนแต่แก๊งอ่ะช่วยเหลือไปไม่แต่หลังจากเขาจะเข้าปุ๊บอ่ะเราก็บอกว่าเราไม่เอาอะไรแล้วถูกไหมไม่ก็คือผมเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือมันอ่ะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมไม่เอาอะไรประชาชนแล้วใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อวานแต่วันเนี้ยคือผมจะเอาแก๊งที่เขาช่วยเหลือประชาชนไอ้ที่พูดว่าไม่เอาเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่พูดมาออกมาว่ามันไปเข้าแก๊งได้เลยซึ่งให้ผมไปเอาอะไรตรงนั้นก็คงไม่ดีต่อตัวพวกผมเองถูกไหมครับถ้ารีบตัดสินใจตรงนั้นผมก็เลยคุยกันไว้ว่าสุดท้ายแล้วมันไปเอาที่แก๊งน่าจะดีกว่าก็เหมือนระยะเวลาที่ผมไปคุยกันมาแล้วด้วยครับเพราะอยู่ๆเมื่อวานแบบว่าคุยกันเหมือนยังไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำก็เอาไปเอาเข้าแก๊งกันตรงนู้นที่พี่สภาผู้หญิงเป็นคนเอาเข้าครับถูกไหมครับแล้วอย่างนึงถ้าว่าเข้าเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราเรียกเขามาแล้วสรุปเราหาสืบเรื่องไม่ได้ว่าเราสรุปสรุปได้ง่ายๆเลยครับก็คือผมจะพูดงี้ผมไม่ชอบประชาชนคนหนึ่งก็คือเพราะว่าคำพูดเขาแล้วทีนี้เขาก็หนีมาเข้าแก๊งก็พาหนีหนึ่งเลยคือขับหนีสองคือพาหนีมาเข้าแก๊งแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเพราะว่าเขารีบหนีออกมาเข้าแก๊งก่อนคือตามจริงผมจะกระทืบเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นประชาชนแล้วด้วยซ้ำแต่ว่ามันเขาไม่เข้าแก๊งไงไปเข้าแก๊งก่อนใช่ครับซึ่งผมก็จะไปทำอะไรตรงนั้นเร็วๆสภาก็อยู่นี่ใช่ไหมเมื่อวานที่เขาบอกพวกผมควักมีดควักปืนแล้วก็เขาขับพาหนีมาเขาก็เป็นคนพูดอย่างนี้เอเดนดีอ่ะเขาบอกว่าจะโดนฆ่าก็ถูกแล้วครับถ้าพูดตามตรงก็จะถูกฆ่าถูกแล้วครับเพราะว่าปากมันไม่ค่อยดีครับผมก็เลยจะมาฟื้นเรื่องที่ว่าแก๊งอ่ะช่วยเหลือประชาชนแค่นั้นเองครับเพราะในเมื่อเขาเป็นคนแบบขับพาหนีเพราะว่าอย่างหน้าสภาเหมือนกันเขาก็พาไปเลเบลผมเข้าใจว่าพาไปเอาบัตรออกแก๊งแต่ตอนที่เขาพาไปคือผมมีปัญหากับประชาชนแต่เอ็มดีเขามาช่วยไงถ้าเขาเป็นประชาชนจริงถ้าไม่อยากให้ช่วยหรือไม่อยากมีปัญหาเขาก็ขับรถไปเองสิครับแล้วถ้าหรือว่าเอ็มดีถ้าไม่อยากโดนตีก็คือไม่ต้องช่วยประชาชนคนนั้นก็จบไม่มีเรื่องอะไรแบบถูกไหมครับพี่ปล่อยคุยปล่อยตายหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้ก็คือพาหนีแล้วเขาก็พูดต่อหน้าพี่นะว่าเขาพูดต่อหน้าพี่ตรงนี้เลยนะว่าเขาจะปกป้องพี่เขาเนี่ยเขาจะช่วยพี่เขาถูกครับแล้วเมื่อวานเขือก็ท้าทายพี่เจดิกในเรื่องตอนที่ว่าในโทรศัพท์อะไรให้เอากลับมาไม่งั้นก็คือคุยสภาคือว่าถ้าเรื่องช่วยนะถ้ามันมีการช่วยถ้ามีการช่วยจริงๆเนี่ยก็เรื่องนี้ก็ถูกละที่เราพูดแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็ให้เหตุผลผมมาใช่ว่ามันว่าเขาทำอะไรเขาทำไมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะใช่ไหมครับไม่ได้เรียกว่าช่วยแล้วเรียกว่าอะไรครับพี่ที่เขาให้เหตุผลมาก็คือเขาเป็นประชาชนคือเขาจะเมื่อวานเราเนี่ยก็น่าจะยืนฟังอยู่ด้วยใช่ไหมใช่สภาแต่ตอนที่ผมมีเรื่องตอนแรกคือมีกับประชาชนถูกต้องไหมครับใช่ป่ะผมมีกับประชาชนผมว่าจะเอาเรื่องประชาชนแต่ตอนนี้คือแก๊งอ่ะเขาช่วยผมก็ไม่อยากตีอะไรมันดีอ่ะแต่ตอนนี้คือผมอยากตีอะที่เขาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือคนที่ผมจะกระทืบอ่ะไม่คือพูดง่ายๆเลยพี่คือสรุปแล้วอ่ะมันคือจะมองว่าไม่ช่วยหรือว่ามันต้องมีหลักฐานหรือว่าอะไรครับตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันเคียงจากเมื่อวานอยู่แล้วว่าเพราะเขาก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนช่วยพี่เขาแล้วก็ เขาจะมาเข้าแก๊งอะไรเงี้ยมันต้องหมดแล้วแต่ว่าตรงนั้นเขาเลือกที่จะหนีออกมาก่อนถูกไหมครับอันนี้ใช่ครับอันนี้เมื่อวานก็เหมือนเราคุยกันนิดหน่อยแล้วเนาะแต่ว่าที่พี่พูดอย่างเงี้ยพี่จริงๆพี่พูดเพื่อ
พื่อให้เราลองคิดด้วยว่าถ้าพี่เรียกมาแล้วเนี่ยแล้วมาคุยกันแล้วถ้าเรามัดตัวไม่ได้พี่ก็ให้เล่นไม่ได้นะเราเข้าใจมัดตัวไม่ได้คือจะบอกว่าต้องมีอะไรเพิ่มนะครับเมื่อวานถ้าเกิดเมื่อวานพี่ฟังดีๆจากเขาจากประชาชนเอ้ยจากเขือจากประชาชนมันก็น่าจะชัดแล้วนะครับว่าเจตนาของเขาก็คือจะเอาไว้เนี่ยมาเข้าแก๊งเอาไอ้ประชาชนอะมาเข้าแก๊งบอกกับว่าเขาออกตัว 100% แล้วว่าเขาจะช่วยพี่เขาก็เลยพาหนีแต่เมื่อวานอะเขาก็จะมีคำพูดได้ออกมาว่าพวกผมมาโทรเรียกถูกครับไอ้ตรงนั้นผมไม่เถียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาก็ต้องรู้จุดยืนแต่คำพูดเขามันไม่ได้ดีไงครับมันเป็นเรื่องของคำพูดด้วยครับหลักๆแล้วอะหลักๆแล้วมันก็คือมาจากปากอะครับถ้าให้ผมไปหาหลักฐานหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเท่านี้แหละครับว่ามันพาหนีหลักๆเลยก็คือหนึ่งเลยคือมันพาหนีอะชัวร์แล้วมันก็ออกมาจากปากเขาแล้วด้วยต้องถามแบบนี้ถามมาพาเลยตรงๆว่าถ้าแก๊งช่วยเหลือประชาชนแล้วผมไม่พอใจผมสามารถตีแก๊งนั้นได้ไหมแต่ถ้าสภาจะถามหาหลักฐานอะเมื่อวานสภาก็อยู่ที่เขาบอกว่าผมก็ต้องพาหนีดิครับเพราะเขาคือพี่ผมเบลอยู่ไหมสภาจำได้ใช่ไหมครับขายเพนให้หน่อยพูดตรงนี้เลยครับไม่ได้ต่อหน้าเลยตรงนี้เลยเขาพูดกับว่าแต่ผมว่าเขาไปเอาบัตรแก๊งเขาพาพี่เขาไปไม่สภาอันนั้นคือสุดท้ายแล้วสุดท้ายที่ผมหมายถึงว่าช่วยเหลือตรงนี้หน้าพาจากนี้ไปแต่ผมหมายถึงว่าตอนที่ผมเรียกมาเขามาครั้งแรกอ่ะที่มาคุยอ่ะผมบอกเขาว่าผมอาจจะมีเรื่องกับเขามีปัญหากับเขาสภาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันผมก็เลยบอกว่ามีปากเสียงกันผมจะแทงเขาแล้วเสียงไม่ได้ก็เลยขับรถหนีมาพอขับรถพาหนีมาผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะไม่พอใจตอนนี้ที่ SMD มาช่วยแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองต่อหน้าสภาว่าเขาก็ต้องช่วยเพราะคือพี่ผมเขาอยู่กับผมตลอดผมก็ต้องช่วยเขาผมไม่ปล่อยให้เขาโดนหรอกแล้วสภาก็บอกถ้างั้นก็ให้ประชาชนออกไปผมก็เลยให้เขาออกไปพอไปข้างหน้าพวกผมจะกระทืบเขาก็ช่วยอีกนั่นผมไม่ได้บอกให้เขาพาประชาชนออกไปนะไม่ก็คือให้แยกย้ายอ่ะครับผมบอกให้เขาไปเอาบัตรแก๊งมาเข้าแก๊งไอ้ตรงนั้นอ่ะคือเราไปเอาเราผมพูดว่าเราไปเอาบัตรแก๊งมาก่อนไปแล้วเราค่อยมาถูกต้องแต่ตอนนั้นคือเขาก็มีเรื่องกับผมแล้วถูกต้องไหมครับคือสุดท้ายอ่ะวันนั้นเขาก็เล่าให้ผมฟังเหมือนกันจากปากประชาชนเขาก็พูดเหมือนกันทีเนี้ยผมก็เลยจับว่าสรุปแล้วเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเราเล่าไม่ตรงกันใช่ไหมมันเหมือนตรงแต่ว่าอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ใช่เรามันจะไม่ตรงได้ไงครับพี่คือสุดท้ายแล้วอ่ะประเด็นหลักๆแล้วอ่ะมันคือที่ตรงไหนครับมันคือที่พาหนีถูกไหมครับมันจะไม่ตรงยังไงเพราะว่าหน้าสภาเขาก็มาพูดเคลียร์แล้วว่ามันเป็นพี่เขาแล้วมันก็จะพามันเรื่องอะไรจะปล่อยพี่เขาโดนก็เขาก็บอกอยู่ว่าเขามาด้วยกันเขาก็ต้องไปด้วยกันอันนี้มันก็ชัดแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเขาเลือกที่จะพาประชาชนหนีในช่วงเวลานั้นถูกสภาก็อยู่นะตอนที่เขาพูดอ่ะเขาพูดหน้าสภาเลยนะว่านั้นคือพี่เขาแล้วเขาก็ต้องพาไปด้วยกันเพราะเขามาด้วยกันเขาก็บอกว่าตั้งแต่มาเหยียบเท้าก็เจอวันนี้คนแรกแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นเขาอยู่ในแก๊งเดียวกันเหรอก็ไม่ถูกไหมครับและทีนี้พอมันมาเจอตรงผมแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีปัญหาเรื่องคำพูดแล้วทำไมเขาต้องหนีครับถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกป่ะครับสุดท้ายแล้วมันเอาแค่ตรงนี้ก็พอหรือเปล่ามันไม่จำเป็นไปที่จะต้องไปเอาเรื่องตรงอื่นเลยก็ได้ครับผมไม่อยากตรงเนี้ยผมให้เกียรติใช่แต่ถ้าถามว่าหลักฐานมีไหมเมื่อวานสภาก็อยู่เขาก็พูดอยู่ว่าผมก็ต้องพาหนีเพราะนี่คือพี่ผมเขาก็พูดอยู่นะสภาน่าจะจำได้ใช่ไหมครับโอ้มันกําลังคิดอยู่ตอนเนี้ยอันนี้เดี๋ยวไปครับโอ้ my god
รู้เนาะนะคะได้ยินไหมแชทหรือเปล่าเชื่อว่าที่ฉันจะพาเราแชทหรือเปล่าไม่ไม่หรอกเออครับได้ยินไหมครับสภาหรือว่าผมดับผมได้ยินเสียงพี่เกดนะพี่เกดได้ยินเสียงผมปะได้ยินครับคือที่ผมหายไปเมื่อกี้ผมกำลังนึกอยู่คือผมเรียงไทม์ไลน์อยู่แต่ว่าสุดท้ายก็คือผมไม่ได้ยินอ่ะไอ้คำนี้ไม่ได้ยินว่าเขาต้องช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้ยินโอ้ยสภาอยู่เยอะนะถ้าอย่างนั้นเขาพูดแล้วสภาบอกไม่ได้ยินอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดจริงๆแล้วผมก็ต้องหาหลักฐานมาถูกต้องไหมครับในเมื่อสภาก็อยู่อ่ะแต่ถ้าสภาไม่ได้ยินหรือว่าสภาอาจจะไม่ได้ฟังอ่ะแล้วอันนี้คือมันเป็นหลักฐานสำคัญด้วยคือพวกผมจะทำยังไงครับกำลังเฉยจะใครด้หรือสภาลองถามคนอื่นดูก็ได้นะครับที่สภายืนอยู่น่ะเผื่อเขาได้ยินครับโอ้น่าจะได้ยินนะพี่เพราะผมยืนคนละฝั่งเขาผมยังได้ยินเลยพี่ใช่พี่ก็ได้ยินนะรอเขาก่อนก็ได้พี่ได้เดี๋ยวเราถามกันก็ได้ฮัลโหลเดี๋ยวพี่ถามหน่อยว่าเราได้ยินไหมเมื่อวานนี้เรื่องคนชื่อตู้เขามาเข้าแก๊งอ่ะที่เพราะว่าเขาว่า SMD บอกว่าผมต้องช่วยเพราะว่าเป็นพี่ผมอะไรเนี่ยไอ้เขือพูดครับไอ้เขือเขียวอะไรเขาเนี่ยเขียวอะไรเขาเนี่ยเขียวเขือเขาเนี่ยมีไหมมาไอ้มะเขือครับไอ้เขือพวงครับตอนแรกเลยครับที่พูดอ่ะหลังนี่อยากใส่สูตรตำบ้างล่ะตำไม่เอาพี่เอาเรื่องนี้แหละน่าจะติดร้อยนะเรื่องนี้พี่ว่าน่าจะติดร้อยแล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะผมว่าได้พี่มันนี่นะถ้าจะบอกให้ถ้าไม่ได้พวกมึงมีแบบงานโรงงานร้านที่เจอว่ามันบองมันบัฟอะไรก็นั่นแหละเขือพูดว่าเขาเป็นพี่ผมก็ต้องช่วยอะไรเงี้ยได้ยินไหมได้ยินกันไหมโอเคแค่นี้จบละเพราะว่าก็ได้ยินกัน2คนแล้วเนาะโอเคติดละอ๋อที่เขางงคือเขาไม่ได้ยินพี่พี่ต่อผมว่าเรียก SMD ให้หน่อยโอเคติดแล้วพี่น่าจะง่ายแล้วทีนี้ติดแล้วติดแล้วเพราะเขาน่าจะไม่ได้ยินที่เขาพี่เขาเล่ากับเรานานๆเพราะเขาไม่ได้ยินไหมผมมันสำคัญเลยจุดตรงนี้ถ้าเกิดไม่ได้ยินก็เข้าใจได้ผมมันก็จะแบบแต่ว่าบางทีใช้ความคิดเยอะเนาะพาเขาอาจจะชุนอยู่นี้ปะมันต้องฟังซ้ายฟังขวามาประกอบกันนะเอาอะไรนะกำลังใจผมว่าครูดาว7วันในการออกแก๊งถ้ามาเข้าใหม่คือจะเสีย 1M ถูกต้องไหมครับต้องไม่มีครูดาวนะถ้ามาเข้าใหม่อ๋อไม่มีครูดาวต้องเป็นคนไม่มีครูดาวแล้วก็สล็อตต้องว่างอันนี้หมายถึงระหว่างสตอรี่ถูกไหมครับไม่คือตอนนี้อะไรครับถ้าผมว่าแต่คนที่เขาติดครูดาวแต่ผมจะเสียเงินเพื่อที่จะเข้าไม่ได้ครับอันนี้ต้องรอครูดาวหมดอย่างเดียวอ๋อโอเคครับใครอดเล่นนะภูมิอดเล่นนะรู้สึกว่าภูมิจะอดเล่นนะใช่ไหมเอ่ยมีผัวยังจ้ามีผัวหรือยังเอ่ยบรรยากาศมานั่งอยู่แท็กซี่ครับผม
็กซี่ที่สัญจรอยู่ในทั่วกรุงเทพหรือว่าขนส่งนะครับผมบรรยากาศเปิดบ้านมาตอนเช้าๆในหมู่บ้านที่มีนายอำเภอหรือว่าผู้ใหญ่บ้านคอยเปิดวิทยุเสียงวิทยุตามสายช่วงก่อน8โมงเช้าก่อนรบธงชาตินะครับช่วงเวลาที่ตื่นมาแล้วจะเจอเพลงพ้อๆยามเช้านะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเข้าใจดีตื่นเช้ามาวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมเป็นคนถัดไปไม่ว่าเรื่องสวัสดีสวัสดีตั้มมึงว่าบรรยากาศมันคุ้นๆป่ะมันคุ้นเหมือนมึงเคยผ่านป่ะทุกวันอะว่าไงอยู่สภาครับว่าไงทุกวันจะก่อนจะติดอ่ะคุยตอรี่ครับอ๋อโอ้ยไหวแล้วนะเอาไม่ตามไม่อยู่ใช้พูดนะใครมีข้าวมั่งขอข้าวกินมั่งเจ็ดเจ็ดสี่ครับสองทีได้หรือเปล่าเอ้ยรามขายไข่มุกนะขายไข่มุกได้ตามไอ้รามสองแสนห้ามึงไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเขาตีเว็บหน้ากันเพื่อนสองแสนห้าเอ้าเพื่อนอ่ะไอ้นี่กับเพื่อนกับผมไม่กล้าซื้อไปกับแต่ของหนึ่งกล้าซื้อไปไอ้กินบุเด็กไม่ใช่เพื่อนรู้ไหมที่เราได้มาได้เท่าไหร่ได้มาแสนเดียวเองนะเพื่อนเอาเลยไม่เป็นไรไปเนี่ยกูรู้มึงซื้อแบบคนอื่นได้ไงโอ้โหมากูซื้อมึงสองเม็ดก็ได้มาได้ไหมเพื่อนสองเม็ดได้ไหมไม่ได้ละอย่างอนก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเรื่องเดียวนี่มื่อไหร่นี้ผมเปลี่ยนเพลงฟังแล้วพี่ผมไปฟังแนวอังกฤษนะครับพี่ใช่พี่ใช่ฟังเพลงไทยไม่ค่อยเข้าแม่เสือสาวในตาสวยระทึกวิ่งเป็นอะไรเนี่ยน้องไปกอดแฟนมึงนู่นน้องโอ้ยเดี๋ยวไปวะแน่พี่แจ๋นี่มายังไอโฮมายังไปกอดแฟนมึงนะโคเวอร์มายังคุยสภาพพี่ต้องบอกว่าอะไรไงเขาเบิ้มออกมา2ทุกมาละเออหือชิชิโอแปงเดี๋ยวผมตามไปเขาเบิ้มให้ดีตามน้องเลยมึงดีไอเจสไอเยี่ยมมันบอกผมตอนตื้นนี่มันชอบแบบอย่างงั้นล่ะมันแล้วมันของคุ้มสิพี่โตเกียวใครเบอร์บอกว่าจะไปพักเขาเล่นไหมพี่ชายมันนักมากฮะพี่โตเกียวเฮ้ยขอข้าวกันรีบเลยพร้อมคุยยังครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่าอะไรนะมาเฮ้ยหูเป็นไรเนี่ย
ปัญหาเรื่องอะไรครับไม่พูดเลยไม่พูดพูดหน่อยพูดหน่อยดิเรื่องคนที่เข้าแก๊งเราเนี่ยแหละเรื่องของคนชื่อตู้ใช่ไหมครับใช่ๆครับเรื่องของเรานี่แหละอ่ะผมจะถามว่าวันนั้นน่ะคือ SMD พาเราหนีจริงไหมถูกไหมที่เขาว่าที่เขือบอกว่าพี่ผมก็พาหนีผมพี่ผมเขาอยู่ผมตั้งนานผมไม่ให้เขาตัวอะไรหรอกถูกไหมพาหนีของสภานี่คือยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะลองคุยกันเลยดีกว่าดีมเฮดลองคุยกับตู้ได้ครับถ้าเรื่องของตู้คุยกับตู้ก็ได้คุยไปแล้วไม่อยากคุยแล้วคุยไปแล้วพี่พูดได้ไม่เท่าเจ้าของเรื่องหรอกให้เจ้าของเรื่องมาพูดกันเองดีกว่าคุยไปแล้วทีมเฮดครับมาเรามาลองคุยกันดูหน่อยดีกว่าเราจะเถียงกันนะครับพี่เมื่อวานก็คุยไปแล้วครับแล้วนี่เมื่อวานอ่ะเรื่องนี้คุยไปแล้วเหรอครับประตูพอดีมันมีคำพูดอีกคำหนึ่งที่ผมเองไม่ได้ยินด้วยครับผมก็เลยจะพูดถึงอันนี้แต่ว่ามีสภาได้ยินแค่นั้นเองไม่อยากให้พี่ชายผมก็ต้องไอ้นี่ครับเข้าใจใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงว่าเขื่อพูดพาพิงทำไมแทมกระซิบอะไรวะมันไม่เห็นที่พูดดังๆเลยวะใช่พี่สาวลองถามพี่มือหย่องก็ได้ก็แบนนะครับ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 แบนมันด้วยบอกให้พิมพ์อะไรแบบดีเลย์เนี่ยแบบแชทไม่ไหลอ่ะพี่แบนมันจ้าพี่แบนมันจ้าน้องพี่แบนมันจ้าน้องน้องพิมพ์มาเลยพิมพ์แบบพาพิงใครน้องพิมพ์มาเลยน้องอย่าโดนแบนนะน้องน้องอย่านั่งเหงาน้องบอกพี่น้องชายอันนี้คืออย่างนี้คือผมถามไปแล้วแหละเนี่ยถามมาคนในสภาเนี่ยแล้วคำพูดเนี้ยมันหมายความว่าไงถ้างั้นพี่จะยินเสียงมันปะยินตอนน้องมองไปจ้ำไม่ไอ้ตรงช็อตพี่เข้าใจแล้วไอ้ตรงช็อตเข้าแก๊งอะไอ้ตรงนั้นอะมันเคลียร์แล้วแต่ว่าที่เขาพูดเนี่ยคือมันพูดถึงเรื่องก่อนที่เราจะออกไปเอาบัตรเข้าแก๊งอันเนี้ยคือเรื่องที่มาสะพายทีนึงไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมว่าไม่มีใครพูดอะไรเลยนะก็แค่บอกบัตรว่าบัตรเป็นตีบัตรแล้วเขื่อนขับวนรอบนึงก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากไม่เรายังเล่าเหตุการณ์อยู่เลยที่ผมได้ยินอ่ะผมยังได้ยินเราคุยกับเพื่อนในแก๊งเราอยู่เลยผมขึ้นรถไปแล้วผมขึ้นรถไปแล้วคือสภาไล่ผมออกจากสภาจำได้ไหมสภาลองอ่ะผมบอกว่าให้เราอ่ะไปเอาบัตรแก๊งมาเข้าแล้วค่อยมาอ่ะถูกไหมใช่แล้วทีนี้สภาก็ไล่ผมออกจากสภาถูกไหมถ้าออกจากตรงนี้พอผมออกไปปุ๊บผมโดนยิงแล้วผมก็ขึ้นรถแล้วผมก็ไปเลยแล้วผมพอบัตรมาเขื่อนก็เขื่อนบอกว่าพี่กลับมาเข้าแก๊งแค่นั้นเองครับก็อยากจะขอว่าสภาตอนเนี้ยเป็นสภาหนึ่งท่านสภาเป็นคนไล่บอกกับสภาแท้ผมจะไปยืนอยู่ไหนผมก็ไม่ได้ขึ้นอยู่หนุ่มไปผมก็ออกตามที่สภาสั่งผมพูดถึงก่อนที่เราจะบอกว่าเราเข้าแก๊งผมพูดถึงก่อนนะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องเขื่ออยู่ปะครับอันนี้มันเป็นเรื่องตรงนี้แหละมันเขื่อไม่อยู่ครับมันเป็นเรื่องตรงนี้แหละเจ้าตัวน่าจะรู้ดีที่สุดอ่ะเพราะมันเป็นคนพูดเองอ่ะว่าตู้อะไรคือเป็นพี่เขามาด้วยกันตั้งแต่เท้ามาเหยียบประเทศอะไรอ่ะมันก็ต้องปกป้องอะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่หนา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 ไอ้ปัญหาคือตรงนั้นที่ขับหนีออกไปทำไมเนี่ยผมว่ามาเขื่อนไม่ได้พูดครับ 100% เลยไอ้ได้พูดอะไรมันยังยืนสภาเขายืนยันอยู่ครับไม่ได้พูดครับสภายืนยันได้นะลองถามสภาดูไม่จริงไม่บอกว่าคือจะบอกว่าสภาโกหกไม่ครับไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาปล่อยสภาพูดเลยตั้มจะสภาก็ได้ยินไม่ต้องพูดแล้วคือพี่สภาก็ได้ยินไว้เราไม่ต้องพูดแล้วเราคุยไปแล้วตรงเนี้ยเพราะผมเข้าใจสภานะไอ้สภานะครับว่าไอ้ส่วนที่เขาพูดมันถูกแต่ว่าที่ผมมีปัญหาคือมันไม่ใช่ตรงนั้นครับมันคือก่อนหน้านั้นก่อนที่
ัวเขาจะอยู่ในแก๊งตั้มไม่ต้องอธิบายแล้วให้พี่สภาเขาพูดเลยเพราะว่าเราพูดเขาไปหมดแล้วว่าเราต้องการเรื่องอะไรแค่นั้นเองยังแค่นั้นเลยแต่ถ้าเขายังเรื่องที่โกหกอยู่สภาไปว่านะเอางานสภาเรียกพี่มืดมาดีกว่าว่าพอพี่มืดคนตัดจบอ่ะไม่อย่าไปสั่งสภาอย่าไปสั่งสภาเลยครับพี่ไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งครับขอร้องครับขอได้ยินหมดแล้วครับคำว่าสั่งไม่คำว่าสั่งพี่สอว่าไงครับพี่สอเป็นไงบ้างครับพี่แป๊บนึงนะคือที่ผมพูดเพราะว่าผมเขาโดนลุมไงไม่เข้าใจเข้าใจถ้าพี่มือเขาเป็นคนตัดจบเรื่องนี้ก็เรียกพี่มือมาก็ได้ครับพี่ต่อไม่ใช่หนา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 อันนี้พี่มือเขาพูดตัดจบตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับเมื่อวานไงครับหมายถึงพี่สภาครับขอถามสภาเดี๋ยวทำเราจ้าเดี๋ยวทำเราจ้าสุดท้ายเนี่ยคือผมยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่าคนในสภาผมก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆที่ผมอยากรู้ตอนเนี้ยคือมันสื่อถึงอะไรหรือว่ามันมีอะไรก่อนหน้านั้นถึงพูดอย่างนั้นออกมาก่อนหน้านั้นน่ะก็คือเรื่องก็ถูกเล่าให้สภาฟังไปแล้วไงก็คือเรื่องที่ผมอ่ะโดนเขาเรียกไปใช่มั้ยเขาเรียกผมไปเช็คผมก็ไปหาเขาแล้วผมก็แล้วทีเนี้ยเดินเรียกไปชบายในรถที่มีข้าวแล้วไปเจอเขาปุ๊บเขาบอกว่าจะชิมไหมบอกว่าผมไม่ชิมผมไม่มีอะไรเลยผมจะชิมอะไรไม่ชิมแล้วผมก็บอกว่าคุณตั้มมีข้าวไหมครับผมขอซื้อต่อหน่อยครับแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้ไอ้ผ้าเช็ดรถมาแล้วทีนี้เขาควักมีดมาผมก็ขึ้นรถแล้วเขาจะควักปืนมาก็เขื่อนก็ขับออกครับแค่นั้นแหละขับออกแล้วทีนี้เขื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่ไอ้บัตตามตัวไปเข้าแก๊งไปช่วยเดมดีฝึกน้องๆในเดมดีหน่อยมันไม่ค่อยฟังกันมันชอบแหลมก็แค่นั้นนะครับแล้วอยู่ดีสเก็ตก็โทรมาหาเขื่อว่าเดี๋ยวไปเจอที่สภาเขื่อบอกว่าเจอทำไมครับพี่เขื่อพูดดีนะครับผมว่าครับไม่เห็นมีอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยมาคุยที่สภาก็คุยเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เจอพี่สภาใช่ไหมแล้วผมก็ตอมอไป2รอบเพื่อไปเปลี่ยนชื่อถูกไหมพอไปเปลี่ยนชื่อพี่สภาบอกว่าประชาชนเคียงข้างนอกได้เลยแต่ระหว่างนั้นอ่ะคือบัตรอ่ะมันกำลังหาของขาบัตรไอ้นี่เข้าแก๊งแล้วทีเนี้ยพี่พอพี่สภาไล่ผมออกไปใช่ไหมก็ออกไปก็ออกปุ๊บเขาขับรถไล่ตามแล้วทีนี้เขื่อนก็วนรอบนึงก็กลับมาขึ้นเข้าสภาแล้วก็พี่มึงก็เคลียร์จบเรื่องมีคนหลุดมาแหละจัดไปหนึ่งครับแหละจัดโดนไปหนึ่งได้ยินจากปากเขาแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมจะรังจะแหละจัดโดนไปหนึ่งแหละจัดโดนไปหนึ่งโดนแบบเป็นหนึ่งแหละจัดโดนแบบเป็นหนึ่งมันไม่ได้มีใครแทงอะไรกันเลยนะไม่เห็นไม่มีการต่อสู้เลยอันนี้ตามที่ผมบอกเลยอ่ะสภาก็ลองดูกันว่าเขาบอกเองว่าแจ็คกี้ก้าวตาดังแจ็คกี้ก้าวตาดังแจ็คกี้ก้าวตาดังก็คือไม่ได้มีเรื่องแต่ว่าขับรถหนีเรื่องที่จะหนีก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วตอนนั้นก็ไอ้คุณนาตู้นี่ก็ยังไม่ได้อยู่ในแก๊งด้วยก็ไม่รู้ว่าจะขับหนีไปทำไมถ้าไม่ได้มีเรื่องอะไรอันนี้พี่ติดใจว่าแล้วเราแทงเขาเพราะว่าอะไรยังไม่ได้แทงเราเราจะไม่ได้แทงอะไรเลยครับจะแทงไม่ใช่หรอที่เราจะพูดอันนี้คือผมมีปัญหากับประชาชนไงผมมีปัญหากับประชาชนมีปัญหาเรื่องครับคุณสเก็ตเออไม่ต้องพูดแล้วพี่เราแค่นี้มันจะวนมาแล้วครับเดี๋ยวมันจะวนแล้วครับพูดอะไรครับผมผิดตรงไหนเนี่ยคุณสเก็ตผมยังผิดเลยเหรอไม่ครับไม่เป็นไรไม่ได้นานที่สุดเขาบอกมาครับผมนั่นแหละครับสภาอย่างที่ผมบอกว่า SMD ช่วยเหลือประชาชนผมไม่พอใจครับแต่สภาฟังผมนะครับผมอยู่แต่ตอนแรกตั้งแต่ตอนผมเจอเขาเนี่ยอันนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ตอนแรกตอนไหนแต่ว่าตอนที่ช่วยไปอ่ะก็คือไปด้วยกันแค่นั้นครับเขาไม่ช่วยแล้วสภาก็สภาว่ามันมีเรื่องอะไรเหมือนกันไหมครับแล้วสภาลองฟังหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัว199แต่ใจสาวบ่อด้อยราคามันก็แปลกดีเหมือนกันครับก็ที่นี่ไงจะที่ไหนที่นี่ครับก็ที่นี่ใช่ครับก็ที่นี่ครับถึงมีเรื่องก็แล้วเป็นไรก็ซื้อข้าวแต่ว่าน้ำเสียงคุณกวนไงทำไมอ่ะแล้วอย่างนึงนะคุณยังแซ่กันอยู่เลยถูกปะล่ะแซ่อะไรครับผมไม่ได้แซ่อะไรเลยนะเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวเถียงครับตั้มไม่เอาเดี๋ยวเถียงเขาครับตั้มไม่เอาเดี๋ยวมันจะหลงประเด็นเอาดีกว่าเอาประเด็นที่พี่สภาได้ยินเดี๋ยวครับที่สภาคุยดีกว่าครับนะครับที่พี่สภาพูดมาเมื่อกี้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันจะวนไปวนมาครับพี่ยังมะเขืออยู่ไหมครับอันนี้ไม่อยู่ครับมะเขือไม่อยู่มะเขือน่าจะมาอีกประมาณวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เขาไม่ว่างหรือว่ารอมะเขือมาคุยดีกว่าไหมครับสภาเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นงั้นก็ต้องคุยมะเขือครับแต่มะเขือไม่อยู่วันนี้เดี๋ยวไม่หรอกแต่ว่าพี่กำลังดูต้นเรื่องว่าสุดท้ายไอ้เรื่องเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามีเรื่องกับประชาชนจริงๆเนี่ยมันก็เห
ที่พี่ฟังถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็เหมือนมันไม่ได้มีอะไรจริงเข้าใจไหมดีเพชรเราก็เข้าใจใช่ไหมที่ที่พี่จะสื่อไม่เข้าใจครับยังไงนึงครับเสียงแอดดอกพนังเป็นไงก็คือผมได้บอกว่าเมื่อเขื่อเขาพูดเองครับว่าเขาก็ต้องช่วยพี่เขาอะครับแล้วอย่างหนึ่งไอ้พูดช่วยไม่พอก็คือแล้วเขื่อก็ยังพูดเสริมขึ้นมาอีกว่ากระพริบตาแก๊งแตกอะไรเงี้ยคือเจตนาคืออะไรครับมาด้วยกันเป็นพี่รักกันอยู่แล้วเจตนานี้คือพูดเพื่ออะไรครับจะไม่ให้บอกว่ากวนได้ไงเอ้ยมึงไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มึงไม่อยู่สภาแป๊บนึงครับผมอธิบายได้ไหมคือมันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เรื่องนานมาแล้วแบบนานมากๆแล้วอ่ะคือมะเขือผมกับมะเขือเคยอยู่ที่เดียวเคยอยู่แก๊งเดียวกันตอนนี้เขาย้ายแก๊งเข้าใจไหมครับคนละแก๊งแล้วเราก็ตีกันปุ๊บแล้วแก๊งเขาก็แตกถูกไหมผมก็เลยผมว่าแซวกับมะเขือตลอดอยู่แล้วว่าMD ลองนะแก๊งกากอะไรเงี้ยแก๊งแตกง่ายอะไรเงี้ยผมก็แซวกับมะเขือเล่นเฉยครับมะเขือมันก็เลยพูดคำนั้นออกมาคือมันเป็นการแซวระหว่างพี่น้องอยู่แล้วครับเข้าใจไหมแล้วตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้มีแค่ฝั่งเขามันมีไรลักด้วยครับไรลักก็คือเพื่อนเพื่อนผมเก่าอ่ะคือไรลักก็รู้อยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมว่าผมกับมะเขือเคยมีผมกับเอ็ดเอ็มดีเคยมีปัญหากันแบบหนักมากจนตีกันแก้นแตกก็เหมือนแบบพูดแซวตอนนั้นผมก็พูดแซวไรลักก็แบบว่าแบบโอเวอร์สู้ไม่สู้อะไรเงี้ยก็คือผมมาแซวกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับคือแซวกันแบบก็ขำๆสไตล์พี่น้องครับเขาพูดจบแล้วใช่ไหมครับอันนี้มีพูดต่อไหมครับผมได้ไม่แทรกคือพี่สภาถ้าสมมุติว่าคนเราไม่มีอะไรผิดใจกันจริงเนี่ยเขาจะโทรหากันแล้วบอกว่าพาหนีแล้วมันพูดต่อหน้าสภาว่าพาหนีเนี่ยเต็มใจพาหนีเนี่ยเขาพูดเองด้วยนะครับถ้าไม่มีเรื่องกันเขาจะพาหนีทำไมครับเขาพูดให้พี่สภาได้ยินนะสภาแต่ในมุมผมอะคือเขาไม่ได้พูดพาหนีนะครับเขาพูดว่าพี่ตู้มาช่วยผมแก๊งผมหน่อยแก๊งไอ้นี้แต่สักแก๊งเป็นคนโทรมานะพวกผมไม่ได้เป็นคนโทรไปนะใช่ครับแต่แล้วผมก็โทรไปทีว่าเขืออย่ายุ่งเลยเอาตู้ลงเถอะเขือบอกไม่พี่ผมผมไม่ยอมให้พี่ผมเป็นไรพี่ผมเนี่ยน่าสภาเลยครับน่าสภาเลยผมก็เลยบอกว่าอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเรียกมาสภานะบอกก็เรียกเลยครับพร้อมอยู่แล้วอันนี้จากฝั่งของผมนะแต่ถ้าจากฝั่งเขาบอกว่าไม่ได้พูดอันนั้นก็แล้วแต่สภาเลยครับแต่ฝั่งที่ผมพูดก็คือเป็นแบบนี้ครับแต่ในฐานะที่ผมนั่งข้างเผื่อไม่ได้พูดคำนี้100%พี่สภาครับแค่พูดว่าถ้าตรงนั้นมันว่าจะพาไปเข้าแก๊งเดียวถ้าตรงนั้นมันตัดสินไม่ได้คือถ้าตรงนั้นมันตัดสินไม่ได้ก็คือหน้าสภาก็น่าชัดเจนแล้วครับว่าเขาก็เต็มใจช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนพูดออกมาจากปากเองแล้วครับมะเขือเมื่อวานถูกไหมครับพี่ใช่ที่พี่สภาได้ยิน2คนถูกไหมครับหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาพาหนีเต็มที่ครับถ้ามีอะไรจะหนีทำไมถูกไหมครับพี่ถ้าเขาบอกไม่เคยมีเรื่องกันจะหนีทำไมครับถูกไหมเขาจะพูดทำไมว่าพาหนีเขาเป็นคนพูดเองครับพี่สภาได้ทั้ง2คนนะครับผมจะโกหกพี่ทำไมอ่ะอันนี้ผมไม่ต้องหาหลักฐานนี่อะไรคือเอาหน้าสภานี่แหละครับที่เขาพูดยอมรับเองว่าเขาเป็นคนพาหนีตั้งแต่เหยียบที่นี่มาที่เขาบอกอะไรของเขาครับผมได้ยินไม่ชัดเหมือนกันเอาแค่หน้าสภาก็ได้ครับพี่ถ้าหลักฐานตรงนั้นมันไม่ชัดเจนพอตรงหน้าสภาก็ได้ครับเพราะว่าแค่ที่เหลือพูดหน้าสภามันก็น่าจะชัดแล้วครับว่าเจตนาก็คือพาประชาชนหนีเอาแบบว่าที่มีสภาได้ยินเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบว่าคุยนอกรอบหรืออะไรเขาบอกไม่มีเรื่องจริงแล้วเขาจะหนีทำไมครับเขาจะหนีเพื่ออะไรเขาจะพาเด็กหนีเพื่ออะไรเขาก็ยอมรับกันเองหน้าสภาเมื่อวานเลยครับแล้วก็มีสภาได้ยิน2คนเลยนะครับผมไม่มานั่งโกหกหรอกเพราะพี่สภาเขาโกหกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับพี่สอฮัลโหลพี่บางพี่มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่ได้ยินเหตุการณ์ไหนยังไงบ้างตอนไหนบ้างเหตุการณ์เป็นไงพี่มาเล่าให้ผมมาพูดตรงนี้เลยตรงข้างหน้าให้ได้ยินเลยว่าพี่ได้ยินไงเบฟก็มาด้วยก็ได้นะเราได้ยินทั้งคู่อ่ะจะพาไปช่วยแทนเบฟไปเฝ้าตู้ป้าผมขอถามหน่อยได้ไหมครับผมสงสัยอย่างนี้ถ้าผมไปขอซื้อข้าวใครนี่ผมถ้าใครมาขอซื้อข้าวผมตีได้หมดมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่เขื่อพูดแล้วอันนี้มันก็แบบย้อนไปเห็นไม่ได้ครับต้องดูที่ต้นเหตุครับสภาผมว่านะจริงๆแค่ต้นเหตุมันซื้อข้าวนะ
้นเหตุครับถ้าสภาดูที่ปลายเหตุอย่างนั้นทุกฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นก็ผิดหมดดีครับดูต้องดูที่ต้นเหตุครับจริงๆอ่ะพี่ครับเวลาไปคุยกับใครเขาก็พูดแตะกันเรื่องแก๊งตัวเองแก๊งที่ตัวเองกำลังจะไปอยู่ว่าแตกหรืออะไรคือไม่ต้องก็ได้ตั้มไม่ต้องเดี๋ยวมันจะวนเว้ยเดี๋ยวมันจะคุยนะคือเราคุยเรื่องหน้าสภาก็ได้ก็คือจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะหลักฐานอยู่ที่สภาเต็มๆเว้ยคือที่ผมจะพูดเนี่ยคือสิ่งที่สภาได้ยินผมจะให้เราอธิบายว่ามันคืออะไรถ้าผมอธิบายไม่ได้หรอกครับเพราะบอกแล้วผมไม่ใช่เจ้าตัวเขาไม่อยู่อ่ะสภาต้องรอครับคือเจ้าตัวเขาไม่อยู่ครับเฮียบอลเฮียบอลจะไปเก็บแอร์ดอกนะพวกเบียวพี่น้องอะเบียวพี่น้องเมื่อกี้ดิจริงๆพี่มีสภาพจอมปลอมจ้ะปลอมปะปลอมจริงไอ้มึงบอกพี่โตเกียวเอาบัตรเข้าแก๊งมาหน่อยใบหนึ่งให้บอลมันเอาไงพี่แจ็คเดี๋ยวผมกับมันเองไอ้เหี้ยตุ๊ตุ๊ไอ้ปัญญาอ่อนเดี๋ยวผมเองมันเดียวได้เลยชาได้เลยชามันเดียวพี่น้องแบบมิตรภาพปัญญาอ่อนโลกจอมปลอมของมันมานานแล้วไอ้เหี้ยโง่2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเองพี่ไม่มีหมึกอยู่ด้วยนะหมึกครบรถอ่ะครบรถอ่ะเอาไงครบรถอ่ะครบจัดอ่ะพวกตัวแบบตัวเหลี่ยมตัวเสี้ยมตัวสะทุนน่ะโอ้โหเมื่อกี้มันพูดเรื่องแก๊งแตกของที่มันตีกันแก๊งแตกมาพูดหน้าสภาเลยโอ้เดี๋ยวกูมาเองเดี๋ยวกูมาเองเพื่อนแล้วเราจะได้ตีมันไหมเนี่ยพี่ตีดิได้อยู่แล้วมันหนีมันปลาไหลอะพลิกตัวหนีมันปลาไหลเนี่ยมันพลิกไม่ได้เว้ยสภาเขามีหลักฐานไหมเขาได้ยินไหมเมื่อกี้มันเงียบเลยมันช็อตเลยไหมเนาะเรียกตัดพี่หรือไม่ไหวเลี้ยวอะตู้หรือไม่ไหวเลี้ยวพูดเดียวพี่น้องคิดว่าเชิงมันดีขนาดนั้นเลยเหรอไว้อะไอ้ตู้อ่ะไอ้ตู้จริงไอ้ตู้มันเป็นตัวโง่นะเว้ยมึงไม่รู้เลยเหรอสมัยคุยกับเราอยู่ที่วัดมันก็เป็นตัวโง่ตัวขายขำไม่นะตีราเขาไอ้ตู้อ่ะมันก็พูดมันก็ชอบพูดบ้าๆอยู่เออตัวโง่เลยพี่แจ๊คไอ้เนี่ยตัวโง่พี่ตัวโง่เลยมันคุยไม่ได้ดีอะไรหรอกไอ้ตู้อ่ะเหมือนพวกปัญญาอ่อนอ่ะถ้าผมด่าได้ตรงนี้ผมด่าเลยนี่พี่ก็คุยสภาตัวโง่เลยตัวเบียวเลยตัวเนี้ยแน่ใจนะเอาแบบนั้นเหรอน้องเดี๋ยวรอเขามาพูดใช่ไหมครับพี่เอาแบบนั้นเหรอน้องสภาครับเลือกแต่เลือกมันเคลียร์ไปแล้วนะครับมันจะตีได้ยังไงครับสภาไอ้ฟังนะไปแล้วนี่ครบแล้วแม่ดอกก่อนหรือว่าแม่ดอกไปเดี๋ยวอีโดมาไปเดี๋ยวอีโดมาแล้วไปเดี๋ยวอีโดมาแล้วแม่ดอกไปถึงแม่ดอกไปเดี๋ยวอีโดมาอยู่แล้วอ่ะเราอยู่นี่ตามเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ยวเราอยู่นี่โปรโลอยู่ป่ะน่ะเอาไปแอร์ดอกก่อนมีโยชิกันไว้เดี๋ยวพออีก1นาทีแล้วค่อยๆออกมากุ้งกุ้งกุ้งไงใช่ป่ะเหมือนเขาเอาแต่ตัวพวกตัวแก้ตัวแถอะไรมาเขาคิดว่าไอ้พวกนี้มันเป็นกุนซือได้ไงวะพี่คิดแบบมันคิดมึงไม่ได้ผ่านสนามรบมาเหรอวะใช่ป่ะเออเอามาแล้วเจรจาได้เข้มแต่จริงๆเขาไม่รู้ไงประวัติแต่ละตัวไอ้กุ้งก็โง่โอ้โหไอ้รีซอร์นี่หนักเลยทุกตัวพี่โอ้โหยิงๆพี่ยิงๆพวกเยี่ยนีมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นหรอกโอ้เหมือนเดิมเอาง่ายไอ้ตู้มาตายฟรีอ่ะกูบอกเลยจริงๆผิดแล้วตัวโอ้เลยสมัยตอนนั้นอยู่แปมอ่ะมันไปช่วย LK ป่ะโดนไงจำไม่ได้ที่มันโดนอ่ะโง่เลยโง่เลยเดี๋ยวเรื่องใครโดนมาฮัลโหลเริ่มตกแล้วเมื่อกี้มันพูดแล้วพี่สภาเล่าท้ายเริ่มตกแล้วเอาแน่ล่ะเริ่มผัดขาแล้วเสียงมันเริ่มผัดขาแล้วเหมือนก็โดนกัดตัดการเชื่อมต่อไปเมื่อกี้สักครู่นึงรออะไรพี่เหมือนโดนดึงปลั๊กอ่ะน่าเดือดแล้วสู้ๆนะ
ทำไมแปลดอกหรอพี่ดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนก็ดอกมีออนบานค่ำตั้มก็อยากกินไก่อบโป่งอ่ะตั้มตั้มก็อยากกินไก่อบโป่งอ่ะกูกินอยู่เนี่ยไอ้หนามึงกินอะไรอ่ะไก่แช่ตู้เย็นอร่อยปะอร่อยอยากกินอ่ะแต่ที่มึงกินอ่ะไม่มาไวแล้วอ่ะไม่มากันแล้วอ่ะเหรอการมาเลยเหรอมันไม่มีคนเล่นด้วยฟรีไงฟรีรุ่นใหญ่ก็แบบนี้แหละบอลจริงพี่จริงจริงแล้วไอ้อันนี่ฝั่งนึงอ่ะกูกำลังใหญ่ป่ะพี่กูกำลังทำแผนการตั้มไอ้กูกำลังทำแผนยึดครองเดมเฮดอยู่นะบอลรู้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮิโรชิเขาอะไรกูกำลังยึดเดมเฮดอยู่เลยกูกำลังทำแผนอยู่ใช่พี่กูกำลังแทรกซึมไปเรื่อยอยู่ตอนเนี้ยใช่ยินเลยแต่พี่ต้องมามิทติ้งนะรอบเนี้ยไอ้นี่ไงก้าวไปชนเจนนี้ด้วยเนี่ยมาเลยเนี่ย60 70บวกอ่ะพี่เป็น100เห็นมั้ยฮะเอาไงเนี่ยได้ๆมาตอนนี้ไปรอบนี้แพ้นี่เปล่าเลดเลดี้แล้วอ่ะขอเป็นแพ้เหล็กนะเราไปรอบนี้ขอเป็นแพ้เหล็กนะขอเป็นแพ้เหล็กนะต้องชวนมาแล้วดิไม่ขอเป็นแพ้เหล็กนะบอลพี่เจ๊บอกว่าขอเป็นแพ้เหล็กอะได้พี่ได้แต่ตอนนี้ผมไม่นี่นะผมเล่นกล้ามแล้วตอนนี้ผมมีซิกแพคอ่ะเหมือนพี่ตุ่นมีแก้นอ่ะพี่เคยจริงชื่ออะไรนะตุ่นวีแกนตุ่นไหนไม่ใช่หรออ๋อตุ่นเออตุ่นวีแกนอ่ะตุ่นไปอ๋อกูจะผิดแล้วมีคนตุ่นน่าจะผิดไม่ถ้าไอวีไปเดี๋ยวกูไปด้วยโอเคป่ะถ้าไอวีไปอ่ะพี่เล่าก่อนพี่ไอวีก็ไปใช่คนน่ารักอ่ะผมพี่ผมจะให้ฟังคือผมเคยเขาไว้ว่าเออถ้าเจอกันตัวจริงอ่ะขอจะให้ก่อนทีนึงถูกป่ะเขากอดพอไปเจอที่เจอที่ผมหน้าด้านด้วยผมบอกขอก่อนหน่อยหนึ่งทีเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ขออาบน้ำก่อนอ่ะปล่อยผมซึมเลยผมยอมเลยพี่ เขาบอกว่าตัวเขาจะได้หอมๆอ่ะเออหนีผมเลยหนีไปเลยไม่แต่ว่าเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวให้เขาไปกับพี่โอเคป่ะให้นั่งรถไปกับพี่โอเคป่ะได้พี่มาดีอะไรพี่มาในทางนี้ทางสะดวกพี่แต่ว่าพี่ต้องเอาโม่งมาด้วยนะโม่งอ่ะพวกไลท์อ่ะพวกไลท์พี่เคยเห็นโม่งที่ไม่โม่ไม่ใช่พวกไร้สดโม่งที่แบบใส่ปุ๊บเป็นแบบเหมือนพวกเกี่ยวข้าวอ่ะพี่เคยเห็นไหมเออ พอ ไม่อ่ะกูจะบอกพอเขากินข้าวกินเหล้าอะไรกันมันเมาทุกคนผู้หญิงไรหัวน้ำตาหัวอะไรเมาหมดหัวทิ่มหมดแล้วเราอ่ะพอดึกๆอ่ะตีสามตีสี่เขาเมาหลับหมดเราใส่โม่งก็เลยอันนี้เอวีญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยออกแนวรันโกการโม่งเฮียอัศวินรัติการกล้าอัศวินรัติการเหรอแม่เออแต่โม่มันไม่ใช่ซอยแมสเหรอเราก่อนพวกผมไปแล้วเขาเอากุญแจห้องผู้หญิงมาประมูลกันมาประมูลอยู่ในนั่นอะประมูลกันอะเอากุญแจห้องมาประมูลอะเขาฟังไอ้ผู้หญิงในแก๊งมึงฟังที่นู่นที่นี่หรืออะไรเขาโอ้ดีจังเลยเอาดีดิแต่เขาเอามีดเข้าไปด้วยวันนั้นกุญแจก็เลยไร้ค่าพี่หวังมันได้ไปอะอุตส่าห์ประมูลได้ไปอะเสียหมดอะพี่แจ็คต้องมาพี่รอบนี้เขียนไหมพี่ก็มีกล้ามดีป่ะพี่เล่นกล้ามป่ะเป็นกล้ามปูป่ะพี่พี่แจ็คมันหายเลยว่ะผมใส่ไปประชุมกันในแอร์ดรอปกูดูทรงอ่ะจริงจริงจริงในแอร์ดรอปคุณซื้อมือคุณซื้อมือคุณซื้อตู้หงเบ้เขาเวลาคุยกันอยู่มีแต่พวกคนหัวร้อนโอ้โหหงเบ้เหรอสามแพ้แพ้กันสองคนไอ้เงี้ยขาดเออคงคิดว่าเหลี่ยมเหลี่ยมเขาเยอะนะบอกก่อนที่นั่นที่นี่สมองดีเมื่อกี้เสียงสั่นอยู่นี้เจอแต่เข้าไปมีการพูดที่นั่นที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวมึงมาได้ที่ไหนเดี๋ยวมึงดีครับเดี๋ยวไปตะเลียนให้พี่ตามให้เกียรติให้เกียรติ NTR นะตามให้เกียรติตู้ NTR นะให้เกียรติตู้ NTR นะตัวควายอ่ะตัวควายวัดซิตี้จริงๆตัวควายวัดซิตี้เลยไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันมาด้วยวะมาขายขามีแล้วมันได้คุยอะไรป่ะตามกูเพิ่งมากูไม่ได้ก็มันพูดเยอะที่สุดแล้วก็คือเรื่องเนี่ยก็คือเกิดจากตัวมันด้วยก็คือมันจะมาขอซื้อข้าวมันจะมาขอซื้อข้าวเลยกูมันแบบพูดกูต้องตีใช่ไหมกูก็จะฆ่ามันแล้วมันก็หนีขับรถไม่แต่ว่าเขาเลือกว่ามึงกลัวนะจริงอ่ะไอ้บอลผมไม่กลัวมันทำไมอ่ะในตั้มมือแต่ได้ป่ะตอนเราไปวัดที่มันอยากตีเราแล้วมันตีเราไม่ได้อ่ะใช่เหรอกูจะบ้าไก่โบ้งไงใช่ไก่โบ้เลยอยากตีใจอยากขาดแต่ตีไม่ได้เอาคนมาซื้อเรื่องมั่วแบบนางผู้หญิงตัวดีโดนฆ่าตายจำอะไรได้หมดมั่วไปหมดอ่ะเบียร์มันอ่ะจริงพี่จริงจริงผมจำได้ไม่เคยลืมอ่ะเรื่องไอ้โบ้ที่เป็นดำน้ำอ่ะเนาะที่เป็นดำน้ำปนไอ้โบ้โดนไอ้โบ้ฆ่าหมดโครงอ่ะตายหมดอ่ะแล้วก็เอาเรื่องที่ตายมาพูดทำมาแล้วทำเดี๋ยวบอลคุยดิบอลกล้าคุยปะไม่เอาพี่ผมกลัวผมจะด่ามาในไปก็คุยเลยโก้ไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่อง
คุยไปเป็นขายขำสภาอะไรเขาอีกขายไปพวกขายขนมโค้กอีกที่เอ๊ะมันไม่ได้ตีเลยหรอตามมันซื้อยังไงก็ไม่ติดเลยเนี่ยติดแต่ว่าติดแล้วแต่มันแห่อยู่เฮ้ยใครมีใครมีอะไรที่แบบงัดร้านอีกสักเรื่องนึงก็ได้นะยังไงก็ได้ตีอ่ะถ้าแบบสำรองไว้อ่ะงั้นร้านแล้วที่มันบงที่มันบัฟที่มันบอกอะไรอ่ะบอกว่าชิวๆอ่ะมันเรื่องคำว่าชิวก็ตีได้ไม่ใช่หรอไอ้มึงกากินางเคยซื้อเรื่องจริงไหมหรออ๋อนี่ไงที่มันด่าผมกับพี่เจไงมันบอกชิวๆเออมันสามารถเอาไอ้นี่มาได้นี่มึงก็เตรียมหลักฐานไปเลยก็ได้ชิวอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันชิวจริงป่ะล่ะมันบอกมันเหยียบหมาเออแต่ผมยังไม่ตายนะไอ้เหี้ยมันคิดว่าผมตายอ่ะมันเหยียบอยู่ไอ้มันบอกเหยียบหมาล่ะเออหลอกเหยียบหมาซื้อเรื่องได้งั้นร้านอ่ะซื้อเรื่องได้ดีเพชรเดี๋ยวครับพี่เราจำได้ใช่ไหมที่พี่พูดไปตอนแรกเนาะว่าเรื่องอะไรไม่ถึงเข้าใจใช่ป่ะไม่ถึงเรื่องอะไรครับเรื่องอ่ะว่าก่อนที่พี่จะเรียกว่าถ้ามันมัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเรื่องนั้นอ่ะจำได้ใช่ไหมที่พี่พูดมันจะมัดยังไงพี่ก็ในเมื่อพี่สภาเขาก็ได้ยินว่าเขาพูดจริงจริงครับพี่ใช่สุดท้ายคำนี้มาอย่างที่พี่มืดบอกจำได้ใช่ไหมวันนั้นพี่มืดบอกว่าประชาชนเข้าเนี่ยเราต้องซื้อได้แต่มันต้องมีเรื่องจริงไม่ใช่ผมไม่ซื้อเรื่องเพราะประชาชนแต่ผมซื้อเรื่องเพราะว่าเขาพาหนีครับพี่ใช่ผมซื้อเรื่องเพราะตั้งงั้นพี่จะเรียกเขามาทำไมดูไหมครับพี่พี่เรียกเพราะว่าพี่อยากฟังข้อมูลเพิ่มเฉยๆมันพี่อยากดูต้นเรื่องด้วยว่ามันอะไรวันนั้นพี่ฟังอาจจะฟังไม่ถนัดมาคุยกันเลยดีกว่าก็ยีมเฮดก็อย่างที่ผมบอกเนาะผมพูดไปแล้วเรื่องว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้นเหตุว่าก่อนที่เขาจะเข้าแก๊งเนี่ยเขามีเรื่องกับเราแบบไหนยังไงถ้ามันมัดไม่ได้ก็ผมก็ให้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็พูดไปแล้วเนาะก่อนที่ผมจะเรียกมาผมเรียกมาเพราะว่าผมอยากฟังเหตุการณ์เองด้วยไม่ใช่อะไรทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังต้นเรื่องมันก็ยังไม่ใช่เหตุที่จะให้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องอยู่ดีครับพี่เนี่ยอย่างนี้ผมแยกย้ายกันไปฟาร์มได้แล้วใช่ครับพี่เพราะว่าน้องๆมันต้องมีเงินส่งเรามีเรื่องอื่นไหมครับไดมอนด์เฮดอยากจะคืออธิบายให้ได้ไหมครับว่าตรงไหนที่ไม่ได้ส่วนตรงไหนก็ในส่วนของต้นเรื่องของเราที่ผมฟังเหตุการณ์มาหมายถึงว่าไม่คือส่วนตรงไหนที่มันไม่ได้ครับก็คือที่ผมพูดก็คือว่าแก๊งพาประชาชนหนีมันไม่ได้ไงครับเจนครับเหมือนว่าเราน่าจะคุยไปแล้วครับพี่เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าเรื่องคำพูดที่ว่าฝั่งสองฝั่งเนี่ยมันก็เถียงกันไปกันมามันก็ไม่มีหลักฐานถูกไหมครับพี่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สภาได้ยินเนี่ยเมื่อวานเขาก็ได้ยินชัดไม่ใช่หรอว่าเขาก็เป็นคนพาหนีจริงถ้าไม่มีเหตุอะไรเขาจะพาหนีทำไมครับถูกไหมคำพูดเขาพูดออกมาเองเขาพาหนีถ้าพิสูจน์หลักฐานเรื่องคำพูดไม่ได้อ่ะมันก็ต้องใช้หลักฐานของสภาที่ได้ยินป่ะครับว่าเขาเป็นคนพาหนีจริงเขาก็ยอมรับมาเองด้วยครับพี่ไม่ใช่ว่าผมพูดสีสัวพูดนะเพราะพี่เป็นคนบอกว่าสภาได้ยินสองคนเลยนะพี่ถ้าเราจะแทงเขาแบบมันแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ดีที่เราจะไปแทงเขาถูกไหมแล้วสภารู้ไหมครับว่าพวกผมจะแทงเขาเรื่องอะไรลองเล่ามาคือจริงๆเราเล่าแล้วแล้วอีกฝ่ายก็เล่าแล้วแล้วผมทำไงล่ะในเมื่อมันไม่มีหลักฐานหลักๆมันก็คืออะไรครับก็คือพารถขับรถหนีถูกไหมครับไม่งั้นจะขับหนีทำไมถ้าไม่มีเรื่องอะไรจะหนีทำไมถูกไหมครับที่ผมถามพี่เนี่ยที่เขาไม่ยอมรับต่อหน้าสภาคนจะโดนแทงเขาไม่หนีกันหรอครับแล้วรู้ได้ไงครับว่าผมจะแทงมีหลักฐานเราพูดอยู่นะเราพูดอยู่ก็ใช่ครับแต่ว่าแล้วเขาหนีขับหนีได้เหรอเขาเป็นประชาชนนะครับไอ้บอลคืออะไรทำไมถึงหนีไม่ได้ล่ะก็ถูกต้องครับก็เขาพูดจาไม่ดีกับพวกผมไงผมก็มีปัญหากับเขาตรงนั้นไงครับผมก็เลยจะแทงเขาแล้วแก๊งพาหนีแต่ถ้าผมจะเอาหลักฐานตรงนั้นอ่ะคำพูดที่เขาพูดมาขอซื้อข้าวโดยในการที่พูดจาไม่ดีอ่ะพวกผมก็พูดปากเปล่าสภาก็ฟังไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช่ตอนนี้ผมก็เลยเอาหลักฐานตรงที่สภาได้ยินตรงนี้มาที่เขาช่วยเหลือไงรัฐสภาสองคนเขาก็รับรู้อยู่แล้วอะว่าได้ยินอะที่เขื่อพูดอะครับแต่ถ้าสภาจะย้อนกลับไปอันเดิมที่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงให้แต่มันเฮ็ดเขาพูดให้เรียบร้อยสภาจะย้อนกลับอันเดิมว่าทำไมถึงมีเรื่องการตรงนั้นอะถ้าสภาก็ฟังเขารับถ้าเขาจะพูดอะไรอะถ้างี้ผมก็พูดได้
ภาจะเชื่อป่ะล่ะถูกมั้ยครับพี่สภาพี่สภาลองคิดดูนะครับเมื่อวานยังมีคนเพิ่งดึงบัตรไก่ออกจากตัวผมเองผมพี่สภาคิดว่าคนไม่มีอะไรเลยจะพูดไม่ดีกับแก๊งใหญ่หรอครับพี่สภาลองแค่คิดขอแค่คิดนะครับแบบว่าลองไปถามประชาชนคนไหนก็ได้ครับเมื่อวานใช่มั้ยมีประชาชนคนนึงมาหาดิบนี่เค้ายังพูดดีอ่ะก็คือไม่มีใครแบบกล้าไปแหลมใส่แก๊งใหญ่หรอครับเพราะผมรู้จุดยืนตัวผมเองดีครับแต่ถ้าเขาไม่มาแหลมหรืออะไรแล้วเขาจะพูดได้ไงว่าผมเป็นคนพานแบบว่าก็ต้องช่วยเหลือพี่ผมแล้วเขาจะพูดเขาพูดเป็นคนพูดเองเนี่ยว่าผมจะเอามีดแทงอยู่ดีผมจะไปแทงประชาชนทำไมอะครับผมเป็นถึงกับแก๊งนะแล้วประชาชนผมจะทำทำไมครับผมให้สภาคิดเอาเองครับว่าผมบัตรนิวเพเยอร์สภาก็เพิ่งดึงออกจากตัวผมจะไปแหลมทำไมผมไม่เข้าใจผมจะไปดีใส่ทำไมแล้วอย่างเมื่อวานเขื่อก็เป็นคนพูดเองว่าพี่ผมจะช่วยแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ผิดจริงแล้วเขื่อจะพูดคำนั้นออกมาทำไมถ้าพี่เขาไม่ผิดจริงแล้วเขาจะพูดออกมาทำไมคำนั้นเขาก็พูดไปเลยดีว่าพี่ผมไม่ทำอะไรผิดอ่ะแล้วคุณจะทำพี่ผมทำไมเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงเขาพูดแบบว่าพี่ผมจะช่วยครับถ้าเขามากับผมมาเวช่วยอ่ะมันต้องมีอะไรอยู่แล้วครับแต่ผมขออธิบายคำว่าช่วยให้ลงลึกหน่อยนะครับช่วยก็คือช่วยดันเพราะว่าผมอ่ะไม่เพราะว่ามีสภาต่อกันครับอยู่สภาอยู่น่าจะในอาการครับน่าจะไม่ใช่ทันเราใช่ไหมไอ้ถ้าพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะพามเหมือนเคสผมเลยนะที่เด็กขึ้นก่ออ่ะเด็กขึ้นก่อปัญญาอ่อนผมก็แถงนี้เลยนะพี่ที่ผมบอกว่าขึ้นก่อก่อลอยฟ้าผมยังโดนตีเลยนะเขายังบอกว่าเป็นตัวตลกเลยครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะเป็นเองครับตอนนี้แบบคำว่าเด็กเกาะแค่คำว่าเด็กเกาะผมบอกก่อลอยฟ้าเขาบอกผมแถสภายังให้เล่นเลยนะไม่มันไม่ใช่แค่คำว่าเด็กเกาะตอนนั้นอะพี่ครับเอางี้ก็ได้ครับว่ามึงเป็นบ้าอะไรถูกไหมพี่ครับคือเอางี้ก็ได้ครับพี่ผมเอาแบบเบสิกเลยนะครับพี่คือคนเราถ้าไม่มีอะไรจะพากันหนีทำไมครับแล้วเขาก็พูดเองว่าเขาเป็นคนพาหนีเนี่ยถ้าไม่มีแรงจริงจะพาหนีทำไมถ้าช่วยปกติช่วยเหลือปกติเนี่ยจะพูดทำไมว่าเป็นคนพาหนีตั้งแต่แรกก็อย่างที่สภาพูดนะครับคนโดนแทงทำไมจะหนีไม่ได้ใช่ไหมครับสภาเขาพูดสภาพูดถูกต้องที่สุดเลยครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สัญชาตญาณของคนครับใครจะโดนทำร้ายก็ต้องหนีหมดครับคือเอาง่ายๆสภาเรื่องนี้คือลองคิดดูครับว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่ได้จริงๆผมมีอยู่แล้วเรื่องเงินล้านเรื่องอะไรครับแต่ผมเอาเรื่องอื่นเลยไม่ผมไม่ได้ครับผมว่าต้องคุยให้เคลียร์ก่อนนะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือสภาจะมามองว่ามันเป็นแก๊งจุดตรงนั้นนะเขายังไม่ได้อยู่ในแก๊งด้วยซ้ำแล้วทำไมเรื่องนี้ต้องพาหนีออกไปครับมันเกี่ยวอะไรกันมันหนีได้ครับพี่แต่ว่าเขาเป็นประชาชนแล้วเขื่อนเป็นแก๊งเขื่อเป็นอยู่แก๊ง MD พาประชาชนหนีก็เท่ากับช่วยเหลือถูกไหมครับขนาดจุด10ไอ้ฟิกยังโดนเลยแค่ขับรถหนีโดนไปเท่าไหร่5 M ใช่ปะสัญชาตญาณคนจะโดนแทงมันก็หนีเหมือนตอนนี้จะหนีไปแล้วอย่างคนขับก็ไม่ใช่เป็นประชาชนด้วยครับเป็นแก๊งจะพาหนีเพื่อแม่ผมขอหลักฐานได้มั้ยว่าคนขับที่ไม่ใช่ประชาชนอ่ะส่งรูปไปสภาดูหน่อยมั้ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงคุณตู่เห็นมั้ยครับอย่างนี้งั้นมันก็วนมาที่หน้าสภาว่าเขื่อไม่ก็คือเขื่อเป็นคนพูดนี่ครับหน้าสภาที่สภายืนยันได้ว่ามันวนไปวนมาหลายรอบมันเนี้ยมันวนเพราะอะไรอ่ะสภาก็พูดทุกอย่างไปหมดแล้ววนเพราะอะไรครับเป็นไปเพราะพวกพี่พูดวนไปวนมาเขาต้องวนไปวนมาเลยครับใช่เปล่าถามสภาเลยเพราะว่าสภาเขาได้ยินอยู่แล้วว่าเขื่อเป็นคนพูดเองว่าเขาจะช่วยพี่เขาก็สภาเขาก็พูดทุกอย่างให้ฟังหมดเลยไม่ใช่ครับพี่ไม่เอางี้ไหมครับจะได้ไม่ต้องมายืนเถียงกันทั้งคู่ให้สภาตัดสินใจไหมครับผมว่าสภาต้องเป็นซีทิ้งสุดของสองสองแก๊งครับแมนก็จะมีสภาไว้ทำไมครับสภาตัดสินใจดีกว่าครับว่ายังไงผมว่าจริงๆถ้าเรามีอีกเรื่องหนึ่งที่มันชัดกว่านี้เราเอาเรื่องนั้นมาเลยดีกว่าครับผมว่าผมมองว่าเรื่องของผมเนี่ยมันชัดแล้วครับคือเอางี้งั้นที่สภาตอบผมอย่างนี้แล้วกันว่า SMD พาประชาชนหนีไม่โดนอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถามเรื่องหลักฐานเนี่ยก็น่าจะชัดเจนตั้งแต่ที่เมื่อกี้พี่ถามคนในสภาว่าเขื่อพูดว่าอันนั้นคือพี่เขาก็ต้องพาหนีถูกไหมครับนั่นคือหลักฐานจากสภาเองที่ได้ยินกับปากเขาทีนี้ก็วนมาที่เดิมเลยครับคำถามก็คือเอดีเนี่ยพาประชาชนหนีได้ถูกไหมครับมันอยู่ที่ว่าต้นเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องใช่ไหมมันไม่เกี่ยวครับว่าต้นเรื่องคืออะไรแต่ว่าผมกำลังจะสื่อว่าแก๊งเนี่ยช่วยประชาชนได้โดยที่ไม่โดนอะไรใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกับต้นเรื่องต้นเรื่องเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวเข้าใจผมแค่กำลังถามว่ามันจะเป็นเรื่องไหมแค่นั้นผมกำลังถามว่าเขาพาหนีได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าแก๊งกับประชาชนนี่คือยุ่งกันได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะขนาดเรื่องจุดสิบหรืออะไรยังไม่ได้เลยแล้วทำไมกรณีอย่างนี้มันพาหนีได้ครับ
ต้นเรื่องผมเข้าใจนะมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้เรื่องที่แน่ๆแล้วก็คือมันเป็นแก๊งกับประชาชนที่ช่วยเหลือกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามว่ามันช่วยได้ใช่ไหมครับถ้าตอบว่าช่วยได้ผมก็จะได้เข้าใจว่าช่วยกันได้มันช่วยไม่ได้อยู่แล้วไอ้ฟิกยังโดนปรับเลยไม่เป็นไรถ้ามันช่วยได้เดี๋ยวกูไม่เข้าแก๊งเดี๋ยวกูไปได้ก็คือมั่วเดี๋ยวกูทืบมันเองอาวุธกูก็ปรับเพราะกรณีนี้คือมันเคยเกิดขึ้นกับน้องผมแล้วไงคล้ายๆกันนะครับที่ไปยุ่งกับประชาชนมันก็โดนปรับอะครับโดนไป 5M อ่ะแต่นี่ประชาชนก็อยู่นะช่วยอ่ะพระพาก็ยังอยู่เลยยังได้ยินเลยว่าจะช่วยนะขับรถออกไปก็ไปเหมือนกันก็ไปด้วยกันถึงจะไปเอาบัตรอะไรก็ตามอันนั้นคือผมไม่สนใจอ่ะแต่สนใจที่คำพูดที่เขาบอกว่าเขาต้องช่วยเพราะพี่เขาอ่ะส่วนต้นเหตุอ่ะผมถึงบอกถ้าพระพาจะมาถามหาต่างคนสองคนอ่ะมันพูดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะแต่ตามสิ่งที่ผมต้องถามอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนั้นอ่ะพี่มืดเขาบอกไว้อยู่แล้วว่ามันซื้อได้แน่แหละถ้าเกิดว่าประชาชนมีเรื่องกับเราแบบจริงๆถ้าต้นเรื่องมันซื้อได้มันก็ซื้อได้อยู่แล้วแต่ผมพูดตรงนี้คือต้นเรื่องมันไม่ได้แค่นั้นเองไม่เป็นไรพี่แกผมก็เลยรอคำตอบที่ผมถามก็ได้พี่ก็คือสรุปแล้วประชาไอ้แก๊งเนี่ยช่วยประชาชนหนีได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนขับก็คือแก๊งยืนยันจากปากเขาเองสภาก็ได้ยินที่ถามกันไปก่อนหน้านี้ครับสองคนที่ได้ยินถูกไหมครับก็เขื่อเป็นคนบอกว่าพาพี่เขาหนีพาต้องช่วยพี่เขามากับพี่เขาตั้งแต่แรกเอาแค่นี้เลยครับซื้อได้ไม่ได้ผมไม่ได้อยากรู้แล้วครับเอาเป็นว่าหมายถึงว่าคนในแก๊งกับคนที่มีแก๊งกับคนที่ไม่มีแก๊งเนี่ยคือช่วยกันได้ใช่ไหมครับไม่แล้วคือเราจะเรียกว่าพาหนียังไงล่ะในเมื่อเรื่องมันไม่มีน่ะรู้ได้ไงครับว่าไม่มีเอาอะไรมาพิสูจน์ครับพี่ครับถ้าไม่มีเขาจะหนีทำไมคือมันจะไม่ชัดยังไงครับพี่ในเมื่อเขาก็เป็นคนพูดเองครับเขาเป็นคนพาพี่เขาหนีครับตั้งแต่เหยียบโรงพยาบาลที่พื้นอะไรของเขาเมื่อวานอ่ะพี่ก็ลองถามพี่สภาได้ยินสองคนดูครับพี่ว่าเพราะอะไรเขาถึงพาหนีแล้วเขาได้ยินชัดไหมว่าเขาเป็นคนพาหนีจริงคือต้นเรื่องมันสืบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างพูดไม่ตรงกันอย่างนี้พี่สภาก็สืบอะไรไม่ได้ถูกไหมครับผมก็เลยเอาเรื่องที่พี่สภาได้ยินเนี่ยมาพูดเพราะว่าเขาก็ได้ยินทั้งสองคนเลยมันไม่เกี่ยวว่าต้นเรื่องอะไรแล้วครับตอนนี้คือคำพูดของมะเขือเมื่อวานก็พูดชัดเจนว่าเขาเป็นคนพาหนีจริงๆเพราะต้นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ครับพี่ใช่ไหมครับพี่ก็ไม่รู้จะเชื่อฝั่งไหนผมเข้าใจอยู่ครับผมก็เลยเอาหลักฐานที่พี่สภาได้ยินเนี่ยมาพูดแค่นั้นเองครับพี่ไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะซ้ายก็เจ็บขวาก็เจ็บไอ้เจกับไอ้น่ะไหนมานี่ดิใครที่เรื่องงานหลานน่ะมึงมานี่กันเนี่ยได้ยินว่าอะไรพูดเลยพูดไอ้นี่เลยชาวติ้งเองไปเลยเขาบอกว่าพี่อยากให้เขาได้ยินจากเราเองเลยก็เขาบอกว่านี่พี่ผมช่วยแล้วจะทำไงสภาต้องพูดก่อนนะครับก่อนหน้าเนี่ยคือเขายิงผมตั้งแต่หน้าสภาแล้วเนี่ยวิ่งยังไม่ทันออกไปเขายิงผมละสภาถ้าสภาได้ยินสภาก็ต้องเห็นด้วยครับว่าเขาเป็นคนยิงผมก่อนเลยว่าฝั่ง SMD ก็วิ่งไปบอกสภาทันทีเลยว่าพอผมโดนยิงอ่ะเนี่ยไอเสาเนี่ยไปอ่ะโดนยิงเลยจะไม่ทันทำอะไรเลยพี่สภาเมื่อกี้หมายพูดว่าไงขออีกรอบได้ไหมครับพี่สภาได้ยินว่าไงนะพี่อะไรนะครับพี่สภาได้ยินว่าไงครับที่เขาพูดเมื่อวันก็เขาบอกว่าเหมือนกับตอนแรกคุยกันว่าช่วยกันใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่านี่พี่ผมแล้วผมจะช่วยทำไมเนี่ยครับมันก็ถ้าไม่มีอะไรเขาจะพูดคำนี้ออกมาทำไมครับเน
นี่แต่ผมมีรูปตอนหลักมีหลักฐานตอนที่ผมโดนยิงไม่ได้ทำอะไรเลยส่งให้สภาหน่อยแค่รูปมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับคืออันนี้ชัดไหมครับพี่สอพี่เนี่ยพี่สอเบอร์อะไรครับพี่4243ครับไม่บัตเงียบก่อนบัตไม่บอกให้บัตเงียบพูดอะไรของมันไว้ไอ้เหี้ยขี้แพ้โอ้ประชาชนน่าจะส่งรูปไม่ได้หรือเปล่าพี่ใช่ประชาชนครับแก๊งหลุยจะส่งครับแจ็คผมชายครับใช่ครับหลุยทรงเหี้ยมึงวะเสี่ยวไอ้เหี้ยขี้แพ้ด่ามึงจริงหนึ่งมึงก็ร้องไอ้น้องขาวครับพี่สอเนี่ยเขาก็ส่งรูปไปพี่เพราะตอนนั้นสถานะก็เป็นประชาชนแล้วเรายิงกันตรงนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นไหมใครไปยิงเขาอะครับประชาชนก็ต้องหนีอะถูกไหมในรูปก็คือตั้มนะใช่แล้วครับถือปืนอ่ะแล้วเมื่อวันนั้นพี่จำได้ด้วยว่าตั้มมาถือปืนพี่วิ่งเป็นคนวิ่งไปบอกเองว่าใครยิงกันถูกไหมปรับเลยได้ครับตรงนั้นแต่ว่าก็บ่นไปเหมือนเดิมครับว่าเขาเป็นประชาชนพี่อันนี้คือพี่สภารู้ใช่ไหมคือหมายถึงว่าเขาเป็นประชาชนคือไม่ได้มีผลอะไรเลยใช่ไหมครับสถานะตัวเขาเป็นประชาชนนะพี่ตอนที่เขาถ่ายรูปมาเขาไม่ได้นั่งรถแก๊งไปใช่ไหมครับนั่งรถส่วนตัวไปคือที่พี่ซีเรียสเรื่องว่าเขาเป็นประชาชนแล้วเราทำอะไรก่อนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีคำว่าที่ว่าแก๊งเราจะไปทำอะไรประชาชนหรือไปแหลมใส่ประชาชนก่อนเนี่ยถ้าผมไม่ได้นอกจากว่าประชาชนเขาจะแหลมถ้าผมพูดไปแล้วผมแล้วสภาจะเชื่อไหมแล้วผมพูดแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันมัดไม่ได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันถูกไหมถูกต้องแต่คำพูดเขามัดตัวเขาเองไงที่เขาบอกเขาจะช่วยเหลือพี่เขาไงคำพูดนี้มันออกมาก่อนจริงๆนะอันนั้นเป็นเวของที่ SMD พูดถูกไหมอันนี้ผมกำลังพูดถึงก็ SMD พูดแล้วก็ถูกแล้วไงครับคราวนี้แหละว่า SMD จะว่าไงในเรื่องนี้ฮะยังจะไปทำไมต้องไปถาม SMD เขาว่าไงเพราะว่ามันคือฝ่ายผมที่มีปัญหาไม่ใช่เหรอครับถ้าถามเขาเขาก็แก้ตัวเหมือนเดิมครับแล้วก็มานั่งเถียงแล้วกลับมาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะแบบนั้นอะครับผมขอถามหน่อยจุดเริ่มต้นคือไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยนะคือเรื่องแค่คือขอซื้อข้าวอะครับตั้มเขาขอซื้อข้าวตั้มยังไงตั้มไหนเล่าให้สภาฟังไงดิพูดอะไรไปเขาอันนี้คือสมมติถ้าเกิดผมพูดอะไรไปคือสภาจะเชื่อไหมครับคือผมฟังทั้งสองอยู่แล้วแหละตั้มเล่าเลยมันก็คือเอางี้ผมอยากให้พี่สภาบอกผมอย่างที่คำถามได้ที่ผมถามไปก่อนนะครับว่าเขือพาประชาชนหนีเนี่ยคือได้หรือไม่ได้ครับแล้วที่จะแทงเขาเหลืออะไรเนี่ยสมมุติถ้าเกิดพี่บอกว่าเชื่อผมก็จะบอกว่าเขาอะทำน้ำเสียงหรือทุกๆอย่างมันไม่เข้าหูผมแค่นั้นเองคือเอาง่ายๆคือพูดกลัวนะครับความรู้สึกผมนะแต่สุดท้ายแล้วตรงนี้ผมพูดไปหรืออะไรมันก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีแล้วก็ฝั่งเขาก็เหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีหลักฐานคืออะไรครับเขือกับประชาชนช่วยเหลือกันซึ่งสภาก็เมื่อกี้ก็ออกมาพูดแล้วก็เขาเป็นพี่แต่ว่าเป็นพี่ที่อยู่นอกแก๊งซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดเลยใช่ไหมครับที่แก๊งไปช่วยเหลือเพราะตอนนี้ผมไม่ได้พูดผมอยากให้โฟกัสสิ่งที่มันมีหลักฐานจริงๆมากกว่าครับอย่างเช่นการที่บอกว่าเขือปกป้องพี่เขาอะไรเงี้ยครับที่สภาเองก็ได้ยินเพราะว่าเขือพูดเองหน้าสภาถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นประชาชนนั่นหมายความว่าแล้วเขือไปช่วยทำไมแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรเลยใช่ไหมครับถ้าตอบตรงนี้ได้ผมก็เคลียร์เลยครับมันก็ก็คือผมว่านะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ตั้มยิงเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมอ่ะเดินมาบอกให้สภาเอาคนเนี้ยออกจากพื้นที่สภานะครับแล้วก็เขาก็ออกไปแล้วก็โดนตั้มยิงซึ่งตั้มก็ยอมโดนปรับตรงนี้ได้นะครับพี่ชายอันนี้ผมก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพูดว่าช่วยเนี่ยมัน
มันก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ที่ผมอย่างที่ผมพูดอีกแหละว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงๆหรอกับที่มันเกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมเอางี้ครับถ้ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆเนี่ยทำไมเอเดมดีต้องพาหนีไม่อะถ้าสมมติมันไม่มีเรื่องอะไรจริงๆแล้วเราไปแทงเขาเนี่ยมันไม่อยู่ๆผมจะไปแทงใครก็ได้เหรอไม่อยู่ๆผมจะไปแทงใครก็ได้อย่างนี้เหรอถ้าถามกับอย่างนั้นอยู่ๆผมแบบถูกมันก็ไม่ได้อยู่ๆผมก็เดินที่ถึงแทงใครอย่างนี้ก็ได้เหรอที่ถึงต้องถามไงว่าก็ผมก็เลยถามไปว่าแล้วทำไมเอเดมดีช่วยเนี่ยคือผมกำลังถามเนี่ยคือแก๊งช่วยประชาชนเนี่ยตรงนี้พี่ตอบผมได้ไหมครับคือเอาจริงๆแล้วผมก็คิดว่าพี่คงตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็ถามไปสักพักแล้วซึ่งมันที่จะมาจี้กับต้นเรื่องว่ามันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องที่แบบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงหรืออะไรผมว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าสภาเขาที่2คนก็ได้ยินอยู่แล้วถูกไหมครับที่เขื่อเป็นคนพูดก็เขื่อพาเขาหนีเพราะว่าเป็นพี่เขาถูกไหมครับที่ผมจะตีเขาเรื่องนี้ครับพี่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยก็คือไม่มีอะไรก็คือคำพูดเขาก็พูดออกมาเองว่ามันก็ชัดเจนว่าจะพาหนีจริงๆแล้วครับแล้วเขาจะพาพี่กลับไปเรื่องแล้วแต่ผมไม่ได้มีอะไรครับจริงๆนะครับนั่นมันก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ถูกไหมพี่ทั้งสองฝ่ายที่พิสูจน์ได้คือหน้าสภาที่มีสภาได้ยินครับอันนี้คือพิสูจน์ได้จับต้องได้อันนี้คือเห็นภาพเหมือนกันก็มีพิสูจน์ได้อย่างก็คือหลักฐานที่เขาไล่ยิงผมอ่ะก็คือเขาจะทำร้ายผมจริงๆครับหลักฐานนั้นน่าชัดเจนสุดแล้วสภาว่าผมโดนทำร้ายจริงหนีอ่ะผมต้องหนีแล้วสภาต้องคุยกับต่อยน่าจะเข้าใจสุดที่สิ้นสุดจริงๆนะสภาว่าเขายิงผมอ่ะทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเขาจะยิงผมเนี่ยว่ามันก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าวนกลับมาเรื่องเดิมก็ใช่ครับมันก็วนเรื่องเดิมจริงๆครับตอนนี้แต่ที่ผมจะเอาเรื่องเขาเนี่ยก็คือเขาช่วยเหลือไม่ใช่ว่าฝั่งเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าอะไรหรือว่าที่เขาพูดมาเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องนั้นครับคือสิ่งที่เขาพูดมาคือเขาช่วยเหลือครับผมจะเอาเรื่องนี้ครับถ้าเขาหนีด้วยตัวเองอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรผมก็ซื้อเรื่อง NMD ไม่ได้ถูกไหมครับพี่แต่ถ้าเขาแก๊ง MD พาหนีเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ตรงโจทย์หรอพี่อันนี้คำตอบที่ตัวเนี้ยเหรอที่พี่ใส่เหรอพี่ไปหาวันอ่ะเรื่องที่ตามยิงหน้าสภานี่ก็ผิดจริงครับแต่ว่าตอนนั้นสถานะก็ยังเป็นแก๊งอยู่แล้วก็ยังขึ้นรถไปกับมะเขืออยู่ก็ยังพาหนีอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับวันนี้ได้ถามว่าถ้าทำไมก็เพราะว่าคำพูดเหมือนเดิมเลยครับคือจริงๆอ่ะพี่เข้าใจนะทั้งสองฝ่ายเลยแต่พี่ไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจพี่ไหมเพราะว่าพี่เองก็ฟังข้อมูลจากพวกเราแล้วมันก็ตีกันอ่ะเข้าใจปะในหัวพี่อ่ะก็เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้พี่จะไปเครียดทำไมพี่เรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้พี่จะไปเครียดทำไมแต่ว่าเรื่องที่มันพิสูจน์ได้คือหลักฐานมันก็อยู่หน้าสภาแท้ๆครับพี่มันเป็นเรื่องที่พี่คนในสภาได้ยินนะมันก็พิสูจน์ได้พี่ก็บอกอยู่ไงว่าเขาก็แย้งได้เหมือนกันถูกไหมล่ะที่พูดไปเนี่ยพี่ถึงบอกว่าถ้าเรามีเรื่องใหม่เอาเรื่องใหม่มาเลยคือแย้งได้จากอะไรครับเพราะว่าที่ผมเอามาพูดอ่ะมันคือเรื่องของหลักฐานที่สภาได้ยิน2คนนะครับที่เมื่อกี้เขามาพูดว่าเขือไอ้เขาก็ต้องพาพี่เขาหนีอยู่แล้วอะไรสักอย่างผมจำคำพูดไม่ได้ 100% แต่เมื่อกี้ลองให้พี่คนที่มาพูดตรงเนี้ยครับกลับมาพูดก็คือผมเอาตรงนั้นมาพูดครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคำพูดเขาเองเป็นคนพูดแต่ว่าเขาอะพาพี่เขาหนีทางนั้นที่ยังไม่ได้เป็นแก๊งด้วยกันถูกไหมครับเพราะผมบอกพี่นะครับพี่เมื่อวานว่าให้ไล่เขาออกนะเขาเป็นประชาชนผมจะเอาเขาไม่ได้เอาเอ็มดีแต่เอ็มดีก็ยังช่วยต่อก็คือมันพี่ก็เห็นว่าตั้มถือปืนพี่ก็วิ่งไปดูอยู่ถูกไหมครับพี่หลักฐานก็ชัดแต่เขาจะเอาเข้าไงตอนเขากลับมาก็คือเขามาเอาเข้าเข้าใจใช่ป่ะมันครับ
เออเขาไปเอาบัตรครับแต่ว่าสถานะเขายังเป็นประชาชนไงพี่ถูกไหมพี่แล้วที่พี่บอกว่าสถานที่ข้างหน้าของพี่เนี่ยมันสมควรไหมที่เราจะไปควักปืนยิงอันนี้ตั้มผิดตั้มยอมรับเลยครับเพราะว่าตั้มไม่เถียงแล้วเมื่อวันนั้นพี่ถามทำไมเราไม่ยอมรับเลยถูกไหมพี่วิ่งเข้าไปถามเลยถูกไหมว่าใครยิงอะไรคือผมไม่คิดว่ามันจะเรื่องมันจะแบบมาบานปลายขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครยิงในวันนั้นผมเพิ่งรู้ว่าตั้มยิงวันนี้พี่ที่เขาส่งหลักฐานมาเนี่ยประมาณนั้นเลยครับแล้วคือสถานะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เข้าแก๊งต่อแล้วคือถ้าเขาไปเอาบัตรแก๊งหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องขับรถเองครับถ้าเขาเป็นประชาชนคือเขาจะไม่โดนเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าเอสเอ็มดีพาไปเนี่ยมันก็ยังเป็นสถานะประชาชนอยู่ไหมครับพี่ไม่แล้วทำไมเขาจะพาขับไปไม่ได้ล่ะถ้าไปเอาบัตรแก๊งเอางี้ครับงั้นไม่เป็นไรครับงั้นไม่เป็นไรงั้นผมก็จะกระทืบประชาชนคนนั้นเองที่มันไปอยู่ในแก๊งอย่างนี้ได้ไหมครับผมก็จะกระทืบผมตัวด้วยตัวผมเองไงพวกผมเองไงเพราะว่าผมก็ถือว่ามันมีปัญหาผมอะคืออย่างนี้คือผมต้องเอาหลักฐานหรืออะไรมาพิสูจน์ครับเพราะว่าในเมื่อผมถามไปแล้วว่าแก๊งเนี่ยช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่อันนี้พี่ก็ให้คำตอบไม่ได้ซึ่งงั้นก็มันงั้นผมก็เชื่อที่ผมได้ยินแล้วกันเพราะว่าพี่ก็ให้คำตอบผมไม่ได้ถูกไหมครับว่าเขาช่วยได้หรือไม่ผมก็บอกแล้วว่าเรื่องหลักฐานเนี่ยสภาเขาก็เป็นคนพูดเองตรงนี้เมื่อกี้ว่าเป็นคนยืนยันด้วยตัวเองว่าเขาพาหนีซึ่งตรงนี้พี่ก็ตอบอะไรผมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะพี่ยังเข้าใจว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเล่นได้ไงพี่ก็เลยพูดไปว่าเอางี้เอางี้ครับผมเลยถามพี่อีกทีนึงว่าแล้วแก๊งเนี่ยช่วยประชาชนได้ใช่ไหมครับไม่ได้หรอกแล้วทีนี้ทำไมพี่ปล่อยเรื่องนี้ไปล่ะครับเพราะเวเนี้ยมันเป็นเวที่พี่ก็ยังไม่เห็นต้นเรื่องอย่างที่บอกถ้าเราบอกว่าอ้างว่าเป็นเรื่องของจุสิบเรื่องงัดร้านเรื่องอะไรนะพวกนี้มันชัดเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันคือแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับคือเมื่อกี้พี่เอาพี่สภาลองเอามาพูดใหม่ไหมครับว่าเขาพูดว่าอะไรพี่ปรับสวัสดีครับพี่ปุ๊บไปคำพูดเมื่อกี้คือมันยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเขือเป็นคนพาพี่สุดที่รักเนี่ยหนีถูกไหมครับแล้วมันไม่ตรงกับคำพูดของผมตรงไหนว่ามันมีปัญหากับผมแล้วเขาพาขับหนีอะกูจะตายสองรอบแล้วซึ่งไอ้คำพูดที่จะไปผมจะไปมีเรื่องอะไรกันหรืออะไรตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ทั้งสองฝั่งถูกไหมครับแต่ที่แน่ๆอ่ะคือเขาอ่ะเอาประชาชนหนีถูกไหมครับแล้วตรงนั้นก็คือไม่จะไปเอาบัตรหรืออะไรด้วยหรือว่ามันจะไปเอาบัตรหรือไม่เอาบัตรมันก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมครับแต่หลักๆคือเขาเอาประชาชนหนีอ่ะอย่างนี้คือได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครับผมก็พูดซ้ำๆที่เดียวครับว่ามันคือพี่พูดไปแล้วไงว่าทำไมมันถึงยังไงพี่จริงๆคือพี่พูดไปแล้วไม่คืออย่างนี้ครับผมขออธิบายอีกรอบนะคือถ้าผมเป็นแก๊งผมมีเรื่องกับประชาชนคือพาจะรับฟังประชาชนหรือรับฟังพวกผมครับถ้าเป็นเรื่องจริงๆน่ะคือเราก็คุยกันเองอยู่แล้วถ้าเป็นประชาชนถูกต้องใช่แล้วมันจะมาที่ผมได้ไงผมถูกต้องผมมีเรื่องกับประชาชนแล้วในเมื่อถ้าผมมีเรื่องประชาชนผมจะมีเรื่องอะไรก็ตามแล้วแต่ประชาชนคือสภาจะไม่ยุ่งอยู่ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอแก๊งเขามาช่วยประชาชนผมก็เลยถึงถามไงว่าเขาช่วยได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้คือเขาผิดแล้วเขาจะโดนอะไรไหมถ้าเขาไม่โดนอะไรก็ผมว่าจะกระทืบเขาแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยเนี่ยแค่นี้เลยแล้วสภาก็ไม่ต้องมาวนถามว่าผมมีเรื่องอะไรกับประชาชนเพราะสุดท้ายสภาไม่รับฟังอยู่แล้วอ่ะเพราะผมมีเรื่องกับประชาชนอ่ะผมไม่มีเรื่องกับแก๊งตั้งแต่แรกอ่ะเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเข้ามาเถียงไว้เพราะว่ามันไม่อยู่ภายใต้สภาแต่มันมีสิทธิ์พูดอ่ะมันก็น่าจะงงๆคือมันง่ายๆมันเบสิกผมมีเรื่องกับประชาชนแล้วผมต้องมานั่งอธิบายไหมว่าประชาชนคนนี้เขามาพูดจาไม่ดีมันไม่ต้องอธิบายเพราะผมสามารถกระทืบได้เขาไม่อยู่ภายใต้สภาแต่ถ้าผมมีเรื่องกับแก๊งเล็กควรที่จะรับฟังเขาว่าเรื่องเกิดจากอะไรอันนี้คือมันไม่ใช่ไงแต่นี่คือเขาผมถึงถามมาเอ็มดีเขามาช่วยแต่ถ้าจะถามหาว่ามีหลักฐานไหมว่าฆ่าใครช่วยก็ตัวเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาช่วยมันก็คือหลักฐานมัดทีนึงแล้วแล้วเมื่อกี้เขาก็พูดอยู่แล้วว่าใช่ผมก็โดนแทงสื่อสารไปนะผมก็บอกให้ตัดเรื่องให้ตัดเรื่องประชาชนไปนะผมก็ให้ตัดเรื่องประชาชนไปนะแล้วประภาจะต้องการอะไรกันฉันเนื้อก็ไม่เอคือใจแต่ถ้าย้อนกลับไปเหมือนเดิมรอบแรกผมมีเรื่องอะไรกับประชาชนมันไม่จำเป็นแล้วนี่เพราะเขาคือประชาชนตาล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 
ไปแล้วอย่าบอกนะอุ้ยโดนที่อีกอ่ะผมต้องมา3รอบแล้วนะครับรอบนี้ผมเปิดกับสะพายแล้วรอบเนี้ยใส่ชุดแก๊งด้วยครับเห็นไหมล่ะรอบแรกมาเข้าแก๊งใส่แท็กมาก่อนให้มึงฟังตั้มซื้อบัตรลิงกิน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 กูจะเล่าอะไรมึงฟังโอเคซื้อบัตรลิงกินครับซื้อบัตรลิงกินพี่ผมจ่ายพี่ชายผมจ่ายพี่แก๊งนี่แก๊งพี่ผมเล่าอะไรให้ฟังพี่โคตรชาเลยอะไรได้ไหมเลือกที่จะตีได้หรือเปล่าตอนแรกผมมายืนตรงนี้ใช่ไหมผมใส่แท็กไดมอนด์เฮดมาอยู่แล้วเพราะหยุดผมอยู่เซเดปีแล้วทีเนี้ยผมมาเข้าแก๊งเขาบอกว่าอ๋อก่อนเข้าแก๊งไปเอาแท็กออกก่อนนะคะเพราะว่าทางเซอร์ตี้เขาจะเอาบัตรใส่ตัวผมอะผมก็โอเคออกไปเอาแท็กออกแล้วทีนี้เข้ามาปุ๊บอ๋อเข้าแก๊งแล้วออกไปเอาแท็กเข้าเลยนะคะปุ๊บออกไปอีกอ่ะทีนี้มาอีกใส่ชุดโอ้โหแล้วพี่เอามาดูคือได้หมดเลยพี่เลือกแล้วเลือกแล้วเลือกสะพานเลือกแล้วสะพานเลือกแล้วสะพานเลือกแล้วสะพานไม่คือมึงใส่ดาวน์เทสมาเขาก็ไล่มึงออกไปเปลี่ยนเหรอใช่เพราะมึงไม่อยู่ในแก๊งออกไปเปลี่ยนก่อนเข้าแต่พอตอนนั้นคือเขาแค่เอาบัตรแก๊งเข้าตัวผมไงเออแต่ว่าพอมึงเข้ามาปุ๊บมึงก็ได้บัตรแก๊งแล้วมึงก็ต้องออกอีกแล้วเขาออกให้ไปใส่เลือกแล้วเลือกแล้วบัตรสกินครับเลือกแล้วเลือกแล้วบัตรสกิน1181ครับออกไม่พักอะพี่โอเคคือผมเข้าใจที่เราพยายามจะสืบครับก็อันนี้จริงๆมันก็มองข้ามไม่ได้หรอกในเรื่องที่เราพูดนะ SMD เราเข้าใจเนาะที่ในแก๊งเราพูดไปที่เขื่องพูดเรื่องว่าผมจะช่วยอะไรเนี่ยตรงนี้มันก็จริงๆพี่ก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่าพี่ก็พูดจริงๆเลยว่ามันปกป้องไม่ได้เราช่วยเหลือไม่ได้มาแล้วเริ่มเข้าใจแล้วสภาก็เริ่มมาแล้วสภาเริ่มมาแล้วเอาละเครื่องติดละแล้วตรงนั้นมันก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าสภาเองเป็นคนได้ยินตรงนี้พี่ว่าเราคงต้องคุยต่อแล้วแหละว่าจะเอาไงกันต่อเพราะถ้าถามพี่มันก็ผิดจริงๆอะถ้าเรื่องช่วยเหลือเนี่ยพี่คงพูดต่อไม่ได้แล้วแค่นั้นYes! เกียร์พูดไปเลยได้กี่ใบเรื่องนี้สภาให้กี่ใบครับกูแคทเย็ดเปียดกูแคทแม่งมาเยอะเกินเขื่อยแม่งมาเยอะเกินหมดไฟแบบเขื่อยกูรอตั้งนานช็อตเด็ดแม่งแคทเยี่ยบอลได้รั่วจริงอ่ะอันปูเสาครับคือเป็นจอหักนะครับอันบานจะเซ็นโนครับขอบอกน้ำเนเธอครับอายุเธอได้แล้วครับมีแฟนแล้วไปแล้วครับขอจีบสิได้บ่ครับขอนั่งใกล้ๆเธอครับโอ้ยเธอบานได้เธอเซ็นเธอเกมมีแต่มองแต่เนมแล้วเธอเกมทั้งปากตาเจ้ากันไงนะเออเจ้ากันไงนะปากเจ้ากันไงแต่เนี่ยยังไงเราดูดีไปเบิร์ดผิวกันปวดเจลาก็เป็นเอาตัวมาเกิดคนหน้ามาเกิดไปเบิร์ดผู้สาวครับผมบอกมีแฟนเด้อครับอยากมากับใครเด้อครับรับรองว่าผิดไปครับโมโลเราใจเด้อครับลองเบิ่งจะได้เด้อครับโอ้ยเจสิคันแล้วครับมามากับผมเด้อครับโอ้ยผู้สาวบ้านไหนเราต้องเซ่ต้องเกมมีแต่มองแต่เนมแล้วต้องเกมทั้งปากตาเจ้ากันยังเจ้ากันไงนะปากเจ้ากันไงปากมีแต่เนี่ยยังไงเราดูดีไปเบิร์ดอยู่บ้านโปรเจลาก็เป็นเอตุนมาเกิดคนหน้ามาโตไปเบิร์ดอันผู้สาวครับขอเปิดได้บอนอครับอยากโตไปเล่นน้ำครับเมื่อแรงมันบอนอครับอยากส้นเท้าฝ่าตัวครับอึดเศร้าจังกับเป็นรอบหลังแล้วแต่ที่มีปัญหาน่าจะเป็นรอบแรกก่อนที่จะมาตบขาจะไปแคสถั่วนะเข้าสภาตอบแล้วครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมันก็คือเรื่องซื้อข้าวถูกไหมครับสวัสดีค่ะสุดท้ายมันก็จับมือใครดมไม่ได้แล้วคือฟังเขาจะบอกว่าซื้อข้าวแต่ฟังผมเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้มาขอซื้อข้าวอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกอ่ะสภาก็ไม่ได้รับฟังอยู่แล้วเพราะผมมีเรื่องกับประชาชนถูกต้องไหมครับผมจะมานั่งอธิบายให้สภาฟังทำไมเพราะผมไม่ซื้อเรื่องแก๊งผมจะซื้อเรื่องประชาชนตอนนี้ผมต้องฟัง
เพราะว่าเรากำลังเอาเรื่องเข้าแก๊งมันทีนี้ผมต้องฟังไม่ไม่เข้าใจเข้าใจแต่ตอนที่ผมมีเรื่องคือมีกับชาชนไงแต่ตรงนั้นอ่ะถ้าผมมาพูดอีกแล้วมาเหมือนเดิมอ่ะผมอธิบายครับผมนี่คือต้องมาฟังเทปย้อนอีกแล้วอย่างนั้นเหรอฟังเขาบอกผมพูดจาดีอีกแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายผมก็มีปัญหากับเขาคือผมก็จะแทงเขาแล้วเขาก็หนีมาจังหวะเขาดิใช่ใช่ผมถึงบอกในตอนแรกว่าเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เหมือนเดิมอ่ะวนเหมือนเดิมผมก็พูดแต่แรกแล้วว่าเรื่องมันมัดไม่ได้แล้วให้ผมพูดไงก็คือแก๊งเขามาช่วยประชาชนไงครับนี่ใช่ถูกพี่บอกว่าพี่จะเอาเรื่องนี้ตีที่แก๊งช่วยประชาชนผมเลยถามว่ามันผิดตรงไหนในเมื่อไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วประชาชนคนนั้นมีไงไอ้ตั้มมันก็มีแล้วพี่จับมือใครดมได้อ่ะสุดท้ายอ่ะก็มีไงไอ้ตั้มมันก็พูดอยู่ว่าพูดจาไม่ดีกับมันก็น่ะแล้วคือมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะสุดท้ายพี่มาไอ้ที่เขาได้ไงไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะพี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะที่พวกพาเขายืนยันอยู่ฮะไม่ก็เป็นคนพูดเองนี่มะเขือเป็นคนพูดเองนี่ว่าพาก็มีไงผมไม่ได้พวกเขาผมก็ตอบแล้วนี่ไงว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วมันก็ไม่น่าจะได้ผิดกฎหรือเปล่าพี่ถ้าไม่มีเรื่องการพอพี่จะตีเรื่องที่พวกผมช่วยเหลือประชาชนที่พี่มีปัญหาถูกไหมผมก็ตอบพี่ว่าประชาชนไม่มีปัญหาแล้วเขือผิดอะไรที่พาหนีอ่ะพี่ตอบผมก่อนตรงเนี้ยเอ้าเขือผิดอะไรพาหนีถูกเพราะประชาชนไม่ได้มีปัญหากับพี่ถูกไหมนี่ถ้าไม่มีเราพี่จะแทงเขาก็เป็นคนพูดยังไงเขาตอบว่าไม่มีใครบอกไม่มีครับมีก็ผมมีใช่รู้ได้ไงไม่มีอ่ะมันคือฝั่งคุณน่ะที่คุณมีความฝั่งเดียวก็ผมมีไงทำไมอ่ะคุณใจนี่ไงอันเนี้ยพี่ฟังเลยก็ผมมีไงผมไม่ได้ตอบพี่ว่าพอพี่ไม่ฮะว่าไงครับโอ้ my god เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเรื่องประชาชนเนี้ยสุดท้ายจริงๆนะจริงๆเลยผมจับมือใครดมไม่ได้เรื่องเนี้ยผมไม่ให้ตีถ้ามีเรื่องอื่นเอามายื่นผมสวยขอบคุณมากครับผมสบายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเหนื่อยมากครับวันนี้เหนื่อยมากขอบคุณครับสภาคืออันนี้ผมถามต่อเลยครับไม่ให้ตีแล้วประชาชนพาหนีได้ใช่ป่ะครับไอ้หมายถึงแก๊งพาประชาชนหนีได้ใช่ที่ถึงบอกไงว่าเรื่องมันเป็นเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าพอมันไม่เกี่ยวมันแล้วมันจะไม่เกี่ยวได้ไงแก๊งทำไมจะช่วยประชาชนได้ครับเอางี้ผมถามหน่อยสมมติผมส่งไอ้บอลไปด่าแก๊งคนอื่นเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่พิสูจน์ได้ไหมครับหัวร้อนอะไรก็จับรู้ได้ไงว่าไม่หัวร้อนนะพี่คือเขาอะขับรถมาเขาให้กล้วยน้องผมอย่างเงี้ยแล้วคือผมจะแทงเขาไม่ได้หรอผมจะแทงเขาไม่ได้หรอเขาคือมันพูดแซะทุกสถานที่ทั้งหน้าสภาหรืออะไรด้วยตัวเขาเองด้วยนะโอ้ shit แต่ซึ่งผมไม่ได้ยกขึ้นมาพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ถูกไหมครับแล้วอย่างตะเกียที่พี่บอกว่ามันได้ไม่ได้เนี่ยแล้วพี่ตัดจบเนี่ยคือผมว่ามันไม่ถูกอ่ะแล้วพี่จะไปจับมือเขาดมไหมอ่ะเรื่องการบอกว่าแก๊งช่วยประชาชนก็คือแค่นั้นเองบอลเอาปัจจัยหลักๆเลยก็คือที่ผมสื่อก็คือแก๊งช่วยประชาชนมันเกี่ยวด้วยหรอครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันจะไม่ต้องมีเรื่องเป็นเรื่องอะไรเลยครับถูกหรือผิดอะไรมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่ามันเป็นเรื่องไหมแล้วเอาแล้วสนใจทำไมว่าเป็นเรื่องไหมถามหน่อยว่าอะไรที่มันถ้าเราผมไม่สนใจแล้วอย่างนี้เราก็กดขี่ใครก็ได้ถูกไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ขอคือแล้วอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างให้ผมดูสักอย่างละห้าข้อได้ไหมครับว่าเรื่องไหนที่เกี่ยวไม่เกี่ยวแบบเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ลองยกตัวอย่างให้ได้ไหมครับแล้วมีอะไรมาตัดสินว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อ่ะพี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในขณะที่พี่ไม่รู้เลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่พี่รู้แน่ชัดก็คือแก๊งช่วยประชาชนถูกไหมครับแล้วสิ่งอย่างอื่นเนี่ยมันมีอะไรพิสูจน์ได้ไหมครับไม่มีถูกไหมครับเท่ากับว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยมันไม่มีผลหรือเปล่ามันจะมีผลได้ไงครับในเมื่อไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ทั้งฝั่งผมและฝั่งเขาแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้แน่ๆก็คือจากหลักฐานเขาแล้วจากหลักฐานที่สภาได้ยินก็คือแก๊งช่วยประชาชนถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงๆแล้วสภาก็ได้ยินด้วยถูกคือสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วมีหลักฐานทุกอย่างใช่ถูกใช่จริงแล้วเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เอาจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยครับถูกเพราะสภาและอย่างเล็กใหญ่มันก็ไม่เกี่ยวด้วยจริงแล้วทำไมผมถามหน่อยทำไมสภาถึงตัดสินเรื่องที่สภาไม่ได้รับรู้ตรงนั้นเอามาตัดสินครับทำไมใช่ตัดสินได้ยังไงครับแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือแก๊งช่วยประชาชนที่สภาปล่อยตัดไปได้ไงถูก I can see เพลงนี้ชื่ออะไร I can see love you so much แค่นี้ก็รู้แล้วป่ะครับชื่อเรื่องอะไรเราต้องพูดประมาณว่า
สรุปแล้วช่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าช่วยได้ไงในเมื่อเรื่องมันยังไม่ได้เกิดไงเข้าใจใช่มั้ยครับเข้ามายุ่งไงไอ้ตามแยกให้เค้าคุยจบก่อนป่ะแล้วเราไปคุยกับแยกสภาแต่ว่าถ้าเรามีเรื่องอ่ะเราก็บอกแล้วว่าเรามีเรื่องที่จะยื่นต่อไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวค่อยมาไม่ผมจะเอาเรื่องต่อไปทำไมมันพอมีเรื่องต่อไปมาตะมาก็บอกจับมือใครดมไม่ได้เถียงกันอีกว่ามันจริงไม่จริงอย่างว่าพี่ตะมายังไม่บอกแล้วใช่มั้ยว่าตะมาต้องไปอยู่กับพวกผมอ่ะต้องไปฉี่คอผมไปเลยอ่ะถึงจะรู้อ่ะแต่เนี่ยคือสภาเป็นคนได้ยินน่ะเขาก็ช่วยเหลือเขาบอกอยู่แล้วสภาทำไมถึงตัดสินแบบผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่ตอบอย่างเงี้ยแล้วรอบหน้ามันเป็นฝั่งพวกผมเองที่นี่พี่ระวังมันจะตัดสินใจยากนะครับผมบอกเลยอาวุ่นจับมือใครใครโดนไม่ได้นะถ้าแบบนั้นอ่ะขนาดนี้สภาสองคนยังเป็นหลักฐานนะแต่ยังสภายังตัดสินไม่ได้เลยสรุปย้อนกลับไปหาหลักฐานที่มันไม่มีไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่สภาไปฟังเขาว่าผมแค่ขอซื้อข้าวเฉยๆสภาบอกอ้าวถ้ามันไม่มีเรื่องกันแล้วมันจะซื้อได้ไงผมถามหน่อยคนน่ะถ้าไม่มีปัญหากันแล้วจะไล่แทงทำไมเอางี้มีหรือไม่มีอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมอยากให้โฟกัสตรงที่ว่าแก๊งช่วยประชาชนได้หรอมีเรื่องไม่มีเรื่องผมไม่รู้แต่ว่าแก๊งช่วยทำไมต้องช่วยประชาชนคือถ้ามันไม่มีเรื่องเนี่ยแล้วมันจะเรียกว่าช่วยได้ไงเก็ตใช่ไหมก็มีแล้วผมก็ได้ยินคนในสภาพูดอยู่ไม่ใช่หรอว่าเขาแบบมาช่วยมันต้องมีเรื่องอะไรแล้วสภาตัดสินใจได้ไงว่ามันมีเรื่องอะไรในนั้นสภาจะรู้ได้ไงถูกไหมครับแต่หลักๆแล้วจะรู้ได้ไงว่าอ้าวแล้วเอางี้ SMD ไปช่วยได้ไงเอางี้ผมถามแค่นี้เลยถูกต้องช่วยได้ไงถูกต้องแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันมีเรื่องไม่เอ้าก็มันมีเรื่องมันถึงพาช่วยไงครับถูกต้องสภาก็ได้ยินน่ะเออคนนั้นก็ได้ยินก็บอกอยู่ว่างั้นๆๆ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 
ถ้าแก๊งอื่นจะซื้อเรื่องสภาต้องขี่คอไปปะอะไรแบบนี้ป่ะครับมันบ้าหรือเปล่าแบบเนี้ยแค่แก๊งยื่นมือเข้ามายุ่งจริงๆมันก็ผิดแล้วมันจะไม่ผิดยังไงสภาลองบอกหน่อยอย่างนี้แก๊งเดี๋ยวประชาชนใครมีปัญหาเดี๋ยวไดมอนด์เฮดลงไปมั่วบ้านงานหมดเลยเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวประชาชนคนไหนมีปัญหาแก๊งอ่ะเดี๋ยวพวกผมเป็นผู้บำรุงความยุติธรรมแก๊งเหี้ยไหนรังแกประชาชนเนี่ยผมไปกระทืบไล่กระทืบมันม่วนอย่างนี้ได้ไหมสภาทำอะไรได้แต่มือผมลงไม่ได้นี่ใช่ป่ะอืมทำได้แค่แบบมือนี่ใช่ป่ะบอลแรงสรุปเราจะฟังผมไหมผมพูดไปหมดแล้วใช่ผมแล้วผมเก่าเหมือนเก่าแต่ว่าที่พูดมาคือมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องไงครับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยว่าแก๊งทำไมช่วยประชาชนได้เอาอย่างนี้ผมลองพี่ลองแก๊งอื่นมาฟังด้วยไหมครับหรือลองงานใหญ่คนอื่นมาตัดสินด้วยกันไหมเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมกำลังจี้อยู่เนี่ยคือว่าแก๊งทำไมช่วยประชาชนได้แล้วทำไมพี่ต้องไปแล้วจริงแล้วเอางี้อธิบายว่าอะไรครับสรุปก็คือแก๊งช่วยประชาชนได้ใช่ไหมครับใช่หรือไม่เอาตอบแค่ตรงนี้เลยก็ได้ผมยังพูดอยู่เลยว่ามันจะเรียกว่าช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่ด่าสภานะไม่ด่าสภานะจ่าสภาแบนนะจ๊ะแล้วเอาอะไรมาพิสูจน์เอาอะไรมาพิสูจน์ว่ามีเรื่องหรือไม่มีเรื่องครับแล้วเราเอาอะไรพิสูจน์ว่ามันมีเรื่องล่ะเอ้านพูดยังไงนั่นผมก็ต้องช่วยสิเพราะนั่นเป็นเรื่องถ้าผมต้องหลักเป็นเรื่องนะครับแล้วทำไมถ้าสภาตัดสินแบบนี้สภาเอาอะไรพิสูจน์ครับว่าถึงตัดสินว่าไม่มีอ่ะแล้วสภาอะไรพิสูจน์ว่าไม่มีสภาโคตรเหนื่อยบอกเลยดอกเนี้ยโคตรเหนื่อยบอกเลยเป็นรายการเลยเป็นไรกันเนี่ยเอาไปคุยพี่มืดตามมาไม่ทันแล้วพี่มืดมาไม่ทันแล้วพี่มืดมาไม่ทันแล้วคืออ่ะพี่มืดอันนี้คือผมที่คุยอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่มืดอาจจะแบบรู้หรืออะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือสภาแกงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแบบนี้คือมันช่วยเหลือได้ไหมครับพี่มืดช่วยไม่ได้ถ้ามันช่วยไม่ได้แต่ถ้าผมมีเรื่องกับประชาชนสภาจะเข้ามายุ่งไหมครับถ้ามีเรื่องกับถ้ามีปากเสียงกันมีทะเลาะวิวาทกันแบบเนี้ยคือสภาจะรับฟังประชาชนหรือจะรับฟังแก๊งครับพี่ต้องดูเหตุการณ์นะดิผมต้องพูดนี้ก่อนใช่เหตุจริงอ่ะคนที่อยู่ภายใต้ผมอ่ะผมก็ไม่ให้ไปทำประชาชนเหมือนกันใช่แต่ผมรวมส่วนนะสุดท้ายถ้าประชาชนมาร้องเรียนพี่ว่าโดนพวกผมกระทืบอย่างเงี้ยคือพี่จะรับฟังประชาชนไหมรับฟังแต่ไม่ได้ช่วยนะรับฟังแต่ไม่ได้ช่วยก็คือไม่ได้ช่วยประชาชนใช่ไหมครับไม่ช่วยครับไม่ช่วยก็คือมันเป็นแบบนี้แล้วอีกหนึ่งก็คือผมมีเรื่องกับประชาชนคือมีปากเสียงกันแล้วทะเลาะวิวาทกันแล้วจังหวะที่เอสเอ็มดีอ่ะ
เขามาด้วยกันเขาก็เลยเอาประชาชนไปด้วยก็คือเหมือนช่วยเหลือออกไปแต่การที่เขาโทรมาคือผมก็โทรไปบอกเขาแล้วว่าเออให้อยู่แบบไม่ต้องไปนะอยู่นี่นะเขาก็เลือกที่จะหนีเขาบอกพี่ผมไม่ปล่อยให้พี่ผมโดนหรอกผมก็เลยบอกเขาว่าเออถ้างั้นผมเรียกมาสภานะเขาก็บอกเขาพร้อมเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมเรียกเลยเพราะผมเรียกมาเขาบอกผมไม่ได้พูดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ไม่มีหลักฐานเพราะมันคือการคุยโทรศัพท์สองต่อสองเสร็จพอมาถึงประภาผมมาคุยหน้าประภาแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองว่าผมก็ต้องช่วยเหลือพี่ผมเพราะว่าพี่ผมอ่ะผมไม่ปล่อยให้พี่ผมโดนหรอกประมาณนั้นเหมือนกันแล้วที่เสริมได้ว่าสภาได้ยินด้วยสภาได้ยินด้วยสองคนแค่นั้นเองครับแล้วฝั่งเขาก็มีหลักฐานแค่ว่าผมไม่ได้พูดผมไม่ได้มีเรื่องครับผมแค่ขอข่าวแค่นั้นเลยหลักฐานของเขาแต่หลักฐานของผมอ่ะนะที่ผมเล่ามาท่านเนี้ยแต่สภาตัดสินไปว่ามันซื้อเรื่องไม่ได้คือผมต้องพูดว่าพูดเรื่องประชาชนเนี่ยถ้าเขามาร้องเรียนจริงว่าเขาโดนแก๊งกระทืบหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขาสามารถร้องเรียนได้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีกฎของสภาอยู่ที่แก๊งจะไปเรียกว่าอะไรไปหาเรื่องหรือว่าไปก่อกวนกดขี่ประชาชนหรือว่าครอบครัวไม่ได้ตรงนี้มันมีโดนปรับมีอะไรเพราะฉะนั้นผมเลยต้องฟังไงเพราะว่าถูกต้องแล้วฟังกับเขากับฟังกับผมเราถึงเขาจะพูดโกหกหรือไม่โกหกอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าเขาพูดจาไม่ดีกับผมแต่พอมานั่งสภาเขาบอกเขาพูดจาดีอย่างเงี้ยแล้วสภาจะทำยังไงครับสภาก็จับมือใครดมไม่ได้ครับผมถูกต้องแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือผมมีเรื่องกับเขาแล้วมีปัญหากับเขาผมก็จะแทงเขาเขาก็เป็นคนพูดเองกับสภาเมื่อกี้นี้ว่าผมขึ้นรถมาเพราะผมจะโดนแทงแล้วผมขึ้นมากับมะเขือนี่ก็คือหนึ่งแล้วว่าถ้าอยู่เฉยๆเขาก็ต้องยินเฉยๆให้พวกผมแทงแล้วถ้าเขาไม่พอใจเขาต้องเขาก็ไปฟ้องสภาก็ต้องหลิงก็ต้องมาเคลียร์สิแต่นี่คือเขาก็ยังล้อหลอกอยู่เลยเมื่อกี้เนี้ยมันมีเรื่องกันอยู่แล้วสภาถ้าไม่มีนะผมไม่แทงเขาตั้งแต่ตอนนั้นหรอกจริงพี่จริงแต่ถ้าสภาจะย้อนกลับมาถามผมอีกรอบนึงว่าแล้วมีเรื่องอะไรกันผมก็พูดอยู่แล้วว่าเออเขาพูดจาไม่ดีแล้วสภาจะมาหาหลักฐานมันก็ไม่มีเหมือนเดิมถ้าจะวนกลับมาเหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยคือมันมีหลักฐานตรงที่เปลี่ยนไม่ได้เขาเป็นคนช่วยเขาก็พูดเองว่าเขาอ่ะผมช่วยครับผมไม่ปล่อยให้พี่ผมโดนกระทืบหรอกคือ1แล้ว2ตรงหน้าพาตอนที่เขายังไม่เข้าแก๊งแล้วเขามีปัญหากับผมแล้วที่พี่มืดอยู่อ่ะพี่มืดบอกเออก็ต้องออกแบบถ้าจบก็ต้องออกไปข้างนอกกันอะไรเงี้ยให้พาแบบแยกย้ายผมก็แยกย้ายแต่ผมอาจจะไปกระทืบเขาแต่เขาก็ขึ้นรถ SMD ไปเหมือนเดิมเออคุณครับ1,000บาทครับพี่หมูว่าไปว่าไปแต่ถ้าเขายังมีปัญหากับผมอยู่อ่ะเขาก็ควรที่จะไปเองถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะมีรถส่วนตัวหรือจะเดินไปอะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายเอ็มดีเขายื่นเข้ามาช่วยเหลือก็เท่ากับเขาก็พร้อมที่จะมีปัญหากับผมเหมือนกันถูกต้องจริงปัจจัยหลายอย่างดูแค่นี้ก็รู้แถมสุดท้ายแล้วมันได้เข้ามาอยู่ในเอ็มดีอีกถ้าพาดูแค่นี้คือแบบวิเคราะห์กันไม่ได้เลยหรอครับคือจริงๆผมไม่ได้วิเคราะห์ได้นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ได้ด้วยได้ครับทำไมผมจะวิเคราะห์ไม่ได้พี่เมื่อลองแบบว่าเสนอมาให้ดูหน่อยว่ากับสิ่งที่เขาพูดมาว่าผมไม่ได้มีเรื่องนะครับผมแค่ขอซื้อข้าวเขาเฉยๆมาโดนยิงไอ้สัตว์อันนั้นคือปากของประชาชนตอนนั้นครับผมแล้วเราไปยิงเขาเรื่องอะไรผมถามก่อนแล้วยิงหน้าสภาแล้วเราจะมาซื้อเรื่องด้วยไม่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 ใช่ครับไม่ใช่พี่เมื่อคือเรื่องหน้าสภาผมไม่ซื้อเรื่องหน้าสภาแล้วซื้อเรื่องอะไรอยู่เขาพาหนีตอนไหนหน้าสภาปะก่อนสภาพี่ผมมีเรื่องกันก่อนที่จะเรียกมาสภาครับใช่จริงผมเข้าใจครับเข้าใจก็สุดท้ายแล้วไอ้เรื่องตรงนั้นก็คุยกันเมื่อวานแล้วนี่โอเคถูกไหมไม่ไม่ก็คุยกันตอนที่เขาเป็นประชาชนครับพี่เมื่อคือตอนนั้นที่คุยกันเมื่อวานคือผมจะเอาเรื่องประชาชนแต่พี่เมื่อบอกเอาเรื่องประชาชนไม่ได้แต่ถ้าประชาชนเข้าแก๊งอื่นผมจะไปซื้อเรื่องนั้นไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยคือที่ผมจะมาซื้อเรื่องไม่พอใจคือ SMD เขาเข้าไปช่วยครับมันอีกเรื่องนึงพี่ในเมื่อเมื่อวานผมซื้อเรื่องประชาชนไม่ได้ผมวันนี้ผมก็จะมาซื้อเรื่องของแก๊งที่เขายื่นมือมาช่วยประชาชนครับจริงแต่กลับกลายเป็นวนที่ประชาชนคนนั้นได้เข้าแก๊งนั้นอ่ะมันปัจจัยคือทุกองค์ประกอบหลายอย่างคือมันรวมกันหมดครับเป๊ะเ
แล้วเขาไปช่วยตอนไหนครับถ้าถามช่วยตอนขับรถมาครับขับรถมาจากที่เขามีปัญหามีปากเสียงกับผมที่ตรงริมทะเลครับอันนั้นคือรอบหนึ่งรอบแรกแล้วผมก็โทรหาเขาแล้วให้เขามาเขาก็ไม่มาครับอันนั้นคือรอบแรกครับรอบที่สองไม่เก็บพูดอะไรแล้วผมไม่อยากรอบที่สองรอบแรกผมมีปัญหาเสร็จผมก็เรียกมาที่สภาอธิบายไปแล้วพอสภาตัดสินว่าเป็นประชาชนมันซื้อเรื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยกไปพี่เมื่อบอกยกก็ยกแต่ตอนนี้คือพอกลับมาถามก็คือคำถามที่ตั้มจะถามแล้วว่าแก๊งอ่ะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ไหมแค่นั้นเองครับถ้าช่วยเหลือไม่ได้เท่ากับแก๊งก็ผิดถ้าแก๊งผิดผมก็สามารถมีปัญหากับแก๊งที่ช่วยเหลือประชาชนได้ใช่ไหมครับกับที่เขามีปัญหากับผมแค่นั้นเลยครับให้เธอรักแต่ที่คุยเมื่อกี้คือเขาไม่ยืนยันว่าเขามีเรื่องแต่ผมก็เลยบอกว่าผมมีหลักฐานตรงที่ว่าสภาได้ยินแล้วสภาสองเขาก็ยืนตรงกลางเมื่อวานที่มาคุยแล้วที่มะเขือพูดว่าผมอยากช่วยเพราะพี่ผมแต่สภาสองเขาไม่ได้ยินก็เลยไปถามคนที่ยืนอยู่สภาคนเด่นได้ยินสองคนครับแต่สภาสองเขาเป็นคนยืนเจรจานะแต่เขาไม่ได้ยินช่วงมีไอ้นี่ระยะแล้วก็สภาสองคนก็ยืนยันแล้วว่าเกือบคนพูดว่าเขาจะช่วยพี่เขาเรื่องอะไรเขาอยากช่วยพี่เขาอะไรอย่างนี้ครับ958เขาพูดอย่างนี้ครับพี่เขาพูดว่าที่สภาพูดเมื่อกี้นะครับเขาพูดว่าก็พี่ผมทำไมช่วยเอ้ยผมจะช่วยทำไมก็พี่ใช่ครับก็พี่ผมจะช่วยทำไมแล้วทำไมผมก็เลยกล่าวว่าให้เขาเข้าแก๊งไปก่อนแต่ถ้าผมจะไปฟื้นเรื่องนั้นอ่ะคือผมไม่ฟื้นครับแต่ผมจะมาซื้อเรื่องที่แก๊งช่วยเหลือประชาชนเลยครับเข้าใจแล้วเข้าใจไอเชลจริงครับแค่นั้นแหละพี่มืดอันนี้ผมก็น่ะเล่าในส่วนที่ผมเล่าตั้งแต่ต้นแล้วอีกรอบอีกหนึ่ง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 แล้วทีนี้เป็นไงบ้างพอคุยกันไปจบยังไงพอคุยกันไปจบตอนตัดจบที่บอกว่าไม่สามารถตีได้ก็เพราะว่าผมไม่มีหลักฐานที่มีเรื่องกับประชาชนครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าผมไม่มีหลักฐานที่คุยกับประชาชนแล้วที่ภาได้ยินคำว่าผมอยากช่วยจะทำไมกับคนที่เป็นประชาชนแล้วเขาเข้าแก๊งมาเขาก็พูดอยู่ว่าผมขึ้นรถมากับมะเขือเพราะผมจะโดนแทงมันก็คือมีเรื่องอยู่แล้วครับอีกหนึ่งอันนั้นคือแต่มันต้องมีเรื่องอยู่แล้วอีกหนึ่งนั่นแหละครับแค่นั้นเราก็โดนตัดจบไปแบบผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนั่นคือเรื่องหนึ่งที่มันเรื่องนั่นแหละครับครับพี่อย่างนี้คือต้องยังไงครับ เดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวอัดเทปนี้เดี๋ยวอัดเทปนี้ไว้มาครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะเปิดลีลาเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์พรุ่งนี้มาผมก็จะเปิดบนเดี๋ยวว่าอีกหนึ่ง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 วนสัก6รอบก็3ชั่วโมงพอดีพรุ่งนี้ได้ไม่ต้องทำงานไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไม่ต้องทำงานเปิดไลฟ์มาเปิดคลิปอย่างเดียวอีกหนึ่งจะถามว่าผมอยากตี IM ดีไหมผมไม่ได้อยากตีอยู่แล้วครับแต่ผมอยากมีปัญหากับประชาชนแต่เขาอะเลือกที่จะเข้ามาก้าวเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเองครับเข้าใจแล้ว SMD ฟังอยู่เนาะเป็นไงบ้างครับโดนครับพี่มืดโดนร้อยโดนร้อยโดนร้อยเขาอยากกันแล้วเหรอการที่เข้าไปช่วยอ่ะคือเอาจริงๆถามว่าไดมอนด์เฮดพูดถูกไหมมันถูกนะตรงที่ว่าถึงมันจะมีเรื่องไม่มีเรื่องอ่ะแต่ฝั่งเขาอ่ะก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องไปแล้วอ่ะแต่เราก็พูดว่าเราช่วยหรือเปล่าใช่ปะเออฝั่งตู้เขาไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะเข้าใจเข้าใจ
พระเจ้าพี่แจ็คพระเจ้ากูจะสมองแตกกันไอ้เหี้ยไม่ไหวเลยนะไอ้กูแบบกูฟังเทปนี้มา2ชั่วโมงก็ได้สัตว์แล้วพูดเองยังเหนื่อยเลยแม่งนอนแล้วเราต้องอธิบายแล้วแหละว่าคำว่าช่วยของเราหมายถึงอะไรอ่ะพี่แจ็คป่ะผมไปขายของช่วยพาไปดาวุฒิไม่จบอ่ะช่วยพาไปดาวุฒิพี่มันหมายถึงผมหรือว่าช่วยพาไปดาวุฒิถูกต้องมันเขือป่ะถูกต้องจากใครครับมะเขือไม่อยู่อ่ะพี่มืดกับผมนี่แหละก็เรื่องเมื่อวานน่ะที่เราคุยกันแหละครับพี่มืดเงินขอซื้อข้าวแล้วทีนี้เขาจะแทงผมแล้วผมไอ้มะเขือก็เลยขับพาผมขับรถออกโอ้ออกไปขึ้นแก๊งมันทําเป็นเตียวุฒิทําไมเธอถึงกลับมาที่เดิมฉันขอเพิ่มเติมได้มั้ยแล้วพอมาถึงสภาก็ไล่ผมออกพอไล่ผมก็โดนยิงพอผมโดนยิงผมก็ขับรถอีกนึงแล้วทีเนี้ยพอวัดมาผมก็เข้าแก๊งเลยก็ตามที่พี่มืดเห็นเมื่อวานครับก็คือเรื่องเมื่อวานแหละครับพี่มืดเคลียร์ไปอ่ะแต่อย่างที่บอกแหละทีเนี้ยถ้ามันเป็นมันช่วยอ่ะคือเรื่องมันไม่ได้เกิดจากตู้นะหน้าตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเขือแล้วอ่ะตัวเขือเขาไปช่วยตู้น่าจะเข้าใจอยู่ก็แก๊งมันไปช่วยประชาชนไม่ได้อ่ะถ้าจะโดนตีจริงๆกึดแก๊งก็อยู่ดีๆจะไปรับประชาชนขึ้นรถมันก็คงไม่ได้ตู้เข้าใจอยู่ใช่ไหมต้องอีกทีคือแต่เขาเป็นคนตามให้ผมตามผมไปนะครับเอางี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าแก๊งมึงแข็งอ่ะแล้วจะช่วยทำไมถูกป่ะล่ะถ้าเกิดมันแก๊งมันแข็งอ่ะมันก็ช่วยทายอีกนึงทำได้อีกนึงเขาจะหาเรื่องอย่างงี้มันใช่หรอครับเราพูดอะไรไม่ได้ฟังเหมือนเดิมต้องอธิบายก่อนว่ามึงต้องถามว่าเขาพูดเหมือนเดิมเพราะว่าตั้มอยากเจอเพราะไม่ต้องฟังอะไรมึงไม่ต้องทำอะไรคือมึงพูดอะไรก็ได้ตอนนี้อีกนึงเหมือนเขาพูดจากตั้มแบบพูดจาไม่ดีด้วยอ่ะแล้วมันก็เลยแบบมีปากเสียงตรงนั้นตั้มก็เลยจะควักมีดเขาก็เลยเลือกที่จะขึ้นรถมะเขือกลับไปเหมือนเดิมแล้วมะเขือก็ขับหนีพี่มึงลองคิดดูนะคนขับมาเขาจะพูดไม่ดีใส่แก๊งใหญ่ทำไมครับเนี่ยเห็นปะกูบอกเข้าเมืองมาเข้าแก๊งนะครับพี่มือและแก๊งใหญ่มันจะไปตีประชาชนทำไมถ้ามันไม่มีแบบมูลเหตุถ้าเกิดว่าพวกผมบอกว่าตู้ด่าไดมอนด์เฮดอ่ะพี่มือก็จับมือใครดมไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่รู้อีกฝั่งนู้นก็มีสิทธิ์ที่จะบอกได้ว่าไม่ได้ด่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้แต่คือมูลเหตุที่ดูจากมูลเหตุดีกว่าครับสุดท้ายแล้วเขาก็ได้มาอยู่ในMDอ่ะพี่ช่างน้ำหนักดูแค่นี้เลยน้ำหนักง่ายๆเลยแค่นี้ก็รู้แล้วติงมองออกเลยพี่มือฝั่งนะครับคือที่ผมได้มาอยู่MDอ่ะคือเขือเขาขอให้มาช่วยเรื่องทำแก๊งทำคือการไฟอะไรคือไม่ใช่จะมาหาเรื่องหรือมาโอ้แบบนี่แกมาฝึกไฟกับพวกผมนี่ไงนั่นแหละพี่เมื่อเอางี้ดีกว่าพี่ลองตัดสินในเรื่องตรงนั้นดีกว่าส่วนเรื่องของผมมาที่อธิบายไปมันน่าจะมีแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมละพี่ลองตัดสินใจแล้วก็ลองถามฝั่งทางเขาดูแล้วกันไม่เอาสนุกอ่ะตู้เอาน้อยสักสตอรี่จบเลยนะเนี่ยไม่กล้าไงเพราะว่าตอนนี้นะตู้น่าจะรู้ดีที่สุดถูกป่ะล่ะเวลาไปช่วยใครหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่พร้อมหรืออะไรก็ไม่ควรเสนอหน้าไปช่วยยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะไม่งั้นก็คุยกันยาวอีกอันนี้จริงพี่จริงถ้าเราตกลงที่ตีกันทั้งคู่อีกหนึ่งตีได้ครับแต่มันจะไม่ใช่วันนี้ครับบ้าเพราะว่าปรับแบบนี่ไงลองคุยกันดูไหมล่ะว่าแบบผมตีเลยมันน่ายังเข้าใจเข้าใจก็ถึงบอกงั้นเรื่องมันก็ต้องมันจะยาวกันอีกแต่ว่าถ้าเราแบบวินทั้งคู่นัดกันตีเลือกวันเลือกเวลาก็คือตอนนี้คือสภาเขาขอสภาตีได้ครับตีไม่เคยติดอยู่ครับขอแต่ขอเป็นวันที่20นะครับพี่อยากมันแล้วโอ้โหก็คือเพราะว่าน่าจะไม่พร้อมไม่เล่นครับคือฮีพี่เมื่อก็วิปเปอร์สิเหี้ยรามเนี่ยเปิดโนมอลทำที่เหี้ยอะไรตอนนี้คือมันปัญหาของเขาอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วเฮ้ยคุณพันธ์บีครับพี่โบวี่ครับอีกหนึ่งจริงๆอีกหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ยี่สิบรอทอดกระถิ่นก่อนแล้วนะแต่ว่าถ้าเราตกลงกันว่างั้นตามหลักฐานตามอะไรงั้นผมขอเวลาผมว่าเป็นหลังปีใหม่ไม่พี่ยากหลังเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยเออไปตีสงการได้ป่ะบอลพี่เขาพิมพ์ว่างช่วงนั้นพอดีกันบ้างใช่ตีตามสงการเลยต้องสืบครับของตรงเนี้ยครับผมจะไปตัดสินหน้างานเลยแบบไม่รู้มูลเหตุสักอย่างมันก็คงไม่ได้เนาะได้ครับได้ครับพี่มาลองถามดูว่าจะได้เดี๋ยวผมลองแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นตามเรื่องที่เกิดขึ้นนะอันเนี้ยผมแค่เสนอทางออกว่าฝั่งนึงอยากตีฝั่งนึงเอออยากเล่นไหมนัดวันจบเคลียร์กันไปทีละเรื่องจะได้ไม่ต้องมา
ปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ด้วยยืนเถียงกันตั้งนานอ้วนไม่ไหวเลี้ยวบองเอ้ยอย่าทำอ้วนเลยอ้วนไม่ไหวเลี้ยวถ้าไม่โอเคยืนแถแล้วพี่ไม่น่าใช่ยืนเรื่องแล้วกันก็ตัดสินตามเรื่องยืนแถจัดอ่ะไอ้ตู้อีบ้าประมาณนี้อันนี้ตู้ ATR หรือตู้ ATM บอลบ้าบอลบ้าตู้เสื้อผ้าพี่เนี่ยได้ครับได้ครับบอลบ้าเป่าวะแล้วเราอันนี้จบยังครับยังเดี๋ยวรอประมาณกี่นาทีครับพี่ประมาณไม่ชัวร์เลยเนี่ยก็รอเทิร์ฟรีเสร็จอะไรเสร็จก็ได้ผมเข้าไปนั่งคุยกับสภาเรื่องที่ได้ยินคำพูดเรื่องอะไรครับโอเคได้ครับครับชิเชลถามพี่มูเรื่องที่แปะไว้ได้ไหมครับเอาดีเห็นปะก็พร้อมตีอยู่แล้วนี่ใบไม้มาแล้วนี่ใช่ปะล่ะอะไรนะแล้วไม่มีแผลผมก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะอยู่นั้นเราตีกันเราก็เหมือนเดิมปะเหมือนเดิมอยู่นี่ก็จัดตามนั้นนะเจ็บเพื่อนตามนั้นเจ็บเพื่อนนะเจ็บเพื่อนร้องแล้วร้องยับแผลยับตู้ ATM ตู้ ATM แดกยับแดกไม่รับเลยเมื่อกี้มันบอกอยากตีอยากพร้อมอยากชิลมันไม่ตีเลยวะมันแป๊บนึงนะวันที่เท่าไหร่วันที่8นัดวันกูวันที่20 12วัน2อาทิตย์อ่ะไม่บอกพระเจ้าบอกมาแล้วจะตีวันที่20ไปตีหลังสงกรานต์ตอนสงกรานต์ดีกว่าไอ้เหี้ยโรงเรียนน้ำสงกรานต์อ่ะแป๊บนึงงั้นกูถามหน่อยวันที่ไปฝองโรงเรียนปิดเทอมป่ะเนี่ยเข้าใจผมไปหาอะไรทำก่อนปะขอบคุณครับพี่มืดขอบคุณครับ Let's go แล้วพี่แกถามเรื่องพี่มืดเรื่องนี้ได้ปะเรื่องรูปเราอะลองถามเลยจะได้ใส่เลยไงพี่มืดอันนี้ผมขอถามอีกเรื่องก่อนพี่มันจะมีเรื่องน้องผมโดนท้า1-1อย่างเงี้ยแกงเขาท้า1-1ด้วยอีกเรื่องอย่างเงี้ยพี่มันท้า1-1ใช่แบบว่าแบบขอ1-1ได้ไหมแต่ถ้าผมไม่พอใจผมก็ตีเขาได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ท้า1-1ไหนพี่ก็สมมติเนี่ยหน้าสภาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าสภาแบบว่าเนี่ยบอกฝากไปบอกคนชื่อเจตหน่อยว่าผมอยาก1-1ด้วยอ่ะแต่เขาก็อยู่แก๊งผมน้องผมก็อยู่ในแก๊งเนี้ยเบอร์บอกว่าแค่นี้มันก็ตีได้เนี่ยผมจะรู้ได้ไงอ่ะเอาก็วันนั้นตอนก็อยู่ใช่ไหมฝั่งเขาก็รู้ครับฝั่งเขาก็รับรู้เหมือนกันแต่ถ้าถามมาหามีกล้องมันก็ไม่มีหรอกพี่จริงไหมล่ะแต่เขาก็ท้า1-1เหมือนกันไม่พี่เรื่องรูปเราที่เราส่งไปพี่มือที่เขาที่เราถาม3รอบพี่จำได้ปะพี่กันเนี่ยก็รูปของที่แจ็คส่งไปให้พี่มือนะครับเรื่องนั้นก็สามารถมีอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับเรื่องนั้นจริงๆน้องมันบอกผมแล้วครับเราไปตัดรวมกับ50ใบตอนนั้นเราด้วยนี่น้องมันบอก50ใบนั้นน่าจะเป็นเรื่องปล้นป่ะพี่ที่ไปปล้นผมไปปล้นโดนเขาแล้วเขาก็แบบน่าจะเป็นรูปแค่เลือดรูปตีป่ะรูปไม่ใช่เรื่องปล้นมันคือเรื่องที่เรื่องอะไรนะที่เราไปตีกันเล่นอ่ะ1-1 1-1แล้วก็อันนั้นของหน้าสภาใช่อันนั้นของรามเอาตรงๆอ่ะถ้าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะจริงๆมันเล่นมันแค่นั้นน่ะมันเล่นไม่ได้หรอกน้องมันน่าจะไปดูรูปในหลักฐานมันเลยเอามาวิเคราะห์ให้เล่นได้ตัดเลยพี่อันเก่าทั้งนั้นน่ะมันเลยต้องตัดไปเลยใช่แต่เอาอันนี้แหละอันนี้ผมมองผมคิดว่ามันก็น่าจะหนักเพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือจริงไหมล่ะพี่มืดมันผมมองว่าลองดูแล้วกันพี่มืดลองเดี๋ยวผมมาฟังแล้วกันนะครับพร้อมไหมครับมาทำหน่อยเดี๋ยวเราขอบคุณครับหลับแล้วไหมเนี่ยก็อยู่นี่เลยมั้งล่ะตอนนี้ไม่ล่ะเดี๋ยวกลับมาก็ต้องมาฟังอีกรอบอ่ะพี่เกตไม่มียอดเลยเหรอ